วนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปกครองสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปกครองว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยจากมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็เครือข่ายมดแดงล้มช้างนะครับมาพบกับพี่น้องวันนี้นะครับวันโอ้นะครับวันเมืองไทยนี่วันจันทร์ที่9นะครับเที่ยงวัน3นาทีนะครับซานฟรานซิสโกครับยังเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับที่8เดือนพฤษภาคม2559นะครับ พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้โหนะกันยานะครับเดี๋ยวก็จะครบรอบ10ปีรัฐประหารปี49แล้วนะครับพวกเราที่อยู่ในแวดวงการเมืองกันมานี่นะครับถือว่าสู้กันทางความคิดเรียนรู้ร่วมกันมานี่ก็จะ10ปีแล้วนะพี่น้อง10ปีนี่ลองนึกดูว่าจากนะเด็กอายุ8ขวบนะครับกลายเป็น18นะเป็นหนุ่มนะครับโอ้โหนี่แล้วไอ้พวกที่อายุ40กลายมาเป็น50เนี่ยนะครับเรียกว่าโอ้โหนี่ไม่อยากเชื่อนะว่ามันยาวนานขนาดนี้นะพี่น้องเราร่วมเรียนรู้นะร่วมต่อสู้นะครับร่วมถกเถียงนะครับนี่ผมพูดถึงพี่น้องทุกสีเสื้อนะครับที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยนึกไม่ถึงว่าประเทศไทยเราจะมาถึงวันนี้ได้พี่น้องไม่น่าเชื่อนะครับปี2006นั่นผมนะครับไปสอนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ในอัฟกานิสถานเนี่ยไปตามที่ต่างๆเขาถามเรื่องประเทศไทยเนี่ยผมสอนก่อนหน้านะด้วย2005นะครับตอนนั้นมีอาจารย์ฟูไบรท์นะครับของอัฟกานิสถานนี่ประมาณ6-5รายมั้งฮะชาย4หญิง1ก็มาเรียนนะครับเป็นหลักสูตรสั้นๆ6เดือนแล้วผมเป็นคนดูแลอะไรทั้งหมดแล้วก็นะครับได้สอนความรู้ต่างๆให้นะครับก็คุยขมงชงเฉงเรื่องประเทศไทยฉันมาจากประเทศไทยภูมิใจอะไรเงี้ยนะครับ
ขาก็เล่าเรื่องราวของบ้านเมืองเขาให้ฟังพอปี2006นั้นผมไปที่อัฟกานิสถานเพื่อไปวางแผนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การพัฒนาการศึกษาเขาเรียก higher education ก็ระดับอุดมศึกษานั่นแหละทั่วประเทศนะครับพัฒนาด้านความเป็นผู้นำการวางแผนหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องรับและต้องช่วยเหลือมากก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งนะครับตำรับตำราต่างๆนี่มันสงคราม20ปีเนี่ยมันทำให้ประเทศชาตินั้นนะครับขาดแคลนไปหมดครับความรู้หนังสือใหม่ๆไม่มีนะครับโดนรัสเซียกลืนเข้าไปตั้ง10ปีนะครับจากนั้นมูจาฮิดีนมาสู้กันอีกก็ 5-6 ปีนะครับทาลิบานเข้ามาอีกรวมก็เป็น10ปีนะครับบ้านเมืองเสียหายยับเยินเด็กนะครับไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการพัฒนาก็ไปดูให้เขานะครับเสร็จแล้วก็ไปคัดเลือกอาจารย์ที่เก่งๆเข้ามาเรียนปริญญาโทนะครับเพื่อจะได้กลับไป1ก็ไปสอนภาษาอังกฤษ2ก็คือเอาความรู้ต่างๆไปเผยแพร่พี่น้องที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของตัวเองนะครับก็คัดเลือกมาจากทั่วประเทศการได้สอนคนเหล่านี้ทั้งอยู่ที่อัฟกานิสถานแล้วก็กลับมาที่อเมริกาเนี่ยได้ทำงานร่วมกับพวกนี้อีก3ปีนะครับโหเรานี่ตอนแรกนี่คุยกะจะคุยมากเลยปี2006นะครับพอรัฐประหารเสร็จกลับมาปุ๊บนะครับแล้วก็มาเจอนะพวกนั้นอีก2ปี2007 2008พูดไม่ออกอายเหมือนกันครับอายนะครับประเทศไทยเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับชะตากรรมของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยครับของราชวงศ์จักรีเนี่ยวันนี้นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนสุดท้ายนะครับตอนหมายถึงว่านะครับจะเหลืออีกเข้าใจไว้ต้องอ่าน2ครั้งนะครับ2ตอนแต่ว่าเป็นบทสุดท้ายของหนังสือละเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ปี2540เป็นต้นไป43เนี่ยเป็นต้นไปนะครับบ้านเมืองนะครับจะเป็นยังไงนะทักษิณกำลังจะขึ้นมานะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับปรากฏการถึงก่อนรัฐประหารเลยล่ะนะครับปี48ที่เขาเริ่มล้มดร.ทักษิณเนี่ยนะพอแฮร์รี่ออกหนังสือพอดีแล้วก็เขียนบทสุดท้ายลงเอยมาตรงนี้มีการวิเคราะห์นะไม่ใช่วิเคราะห์แต่เขาเรียกว่าสรุปรวมนะครับภาพต่างๆที่เขาได้สารมาทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ฟังมาจนถึง43ตอนเนี่ยนะแล้วเรียนพี่น้องนิดนึง42กับ43เนี่ยผมข้าม42ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมบอก43เมื่อวันก่อนนู้นมาที่6เนี่ยจริงมันต้องเป็น42แล้วก็ตัว43นี่ก็เพิ่งให้มาเมื่อวันที่7แต่ว่าถ้าพี่น้องไปดูที่เพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะเรียงตามนั้นวันนี้ก็เป็นตอนที่44นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับอยู่ไกลกังวลแต่อนาคตจักรีกลับหน้ากังวลเกินไกลนะครับนะแล้ววันนี้มันก็มาถึงจริงๆนะครับสิ่งที่เขากังวลเอาไว้นะครับปัญหาที่เขาได้สร้างหมักหมมขึ้นมาแล้วก็จริงๆเนี่ยพอลแฮร์รี่นะครับเขียนไว้ถึงแค่ปี 48-49 นะครับอีก10ปีให้หลังในสิ่งที่พอลแฮร์รี่เขาได้ปูเอาไว้ให้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นร่องรอยของพัฒนาการของระบอบราชาธิปไตยไทยที่มาถึงวันนี้แล้วพัฒนาการของสังคมไทยนะครับซึ่งแน่นอนมันมีทวิสต์มันมีการบิดการเปลี่ยนอะไรอยู่บ้างพอสมควรแต่ว่าตัวละครที่มีสำนึกทางชนชั้นแบบเดียวกันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มหน้าเดิมๆนะครับซึ่งจริงๆมันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนซึ่งพอลแฮร์รี่ได้เขียนเอาไว้แต่ตัวละครในยุคปัจจุบันนี้เราได้เห็นชัดยิ่งกว่านะครับก็อยากให้พี่น้องฟังแล้วก็ช่วยกันประติดประต่อตรงนี้ด้วยนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่44อยู่ไกลกังวลแต่อนาคตราชวงศ์จักรีกลับหน้ากังวลเกินไกลเสียงไปชัดนะพี่น้องนะแล้วก็เนี่ยแป๊บนะครับกำลังจะอ่านนี่ขอเรียนพี่น้องนิดนึงที่กำลังมาฟังกันอยู่นะครับคุณมิวสิกบอกว่าอ้าวใช่หรือเปล่าครับเนี่ยขอปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันเก่านะครับยังไงถ้ามีลิงก์ส่งมาให้ด้วยนะครับเสียงรู้สึกเหมือนจะไม่มาหรือเปล่าแป๊บนะพี่น้องขออนุญาตเช็คนะครับผมมีปัญหามากในการส่งโอเคครับไปนะครับแล้วก็ดร.พินินรักไทยไปมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ทราบไปหรือเปล่านะพี่น้องเอาออฟไลน์อยู่นะครับเนี่ยนะครับออฟไลน์อยู่แหมกำลังจะอ่านนะครับเดี๋ยวมีปัญหาตลอดครับไอ้ที่เขาจะจ้องปิดเรานะครับนี่นะครับออฟไลน์ครับส่งไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะก็ยังกดแล้วก็ยังไม่มาแล้วก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ออฟไลน์เหมือนกันนะครับเนี่ย
เนี่ยสรุปว่ามา2ที่นะครับมดแดงล้มช้างกับดร.เพียงดินรักไทยก็ถือว่าไม่เลวนะครับอ้าวห้องสมุดไม่มาจริงๆครับนะครับก็ได้2ที่ไม่เป็นไรพี่น้องนะถือว่าโอเคนะครับได้ฟังกันแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดผมก็ได้อัดเสียงไว้ด้วยนะครับอัดเป็นนะทิ้งไว้ที่เครื่องเนี่ยนะครับอัดในโลเคอลี่นะครับไปด้วยเอาละแค่นี้ก็ดีคุณภาพเสียงจะได้โอเคนะพี่น้องนะเอาละเริ่มอ่านกันเลยนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่44อยู่ไกลกังวลแต่อนาคตจักรีกลับหน้ากังวลเกินไกลในปี2543ภูมิพลถอนตัวไปสู่ความกึ่งสันโดษที่วังไกลกังวลริมหาดหัวหินเหมือนมหาชนกในเรื่องราวดั่งเดิมที่ถอนตัวจากสังคมเพื่อปฏิบัติขั้นสุดท้ายของการรู้แจ้งเขาดูเหมือนจะปล่อยวางความดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรของเขากระนั้นคล้ายกับกษัตริย์แห่งมิถิลาในฉบับของเขาภูมิพลไม่สามารถละทิ้งภารกิจของเขาได้โดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่างานของเขายังไม่เสร็จสิ้นหลายครั้งเขาโผล่มาในพิธีสาบานตนของรัฐมนตรีใหม่ต้อนรับอาคันตุกะสำคัญและพบกับผู้บริจาคหรือกลุ่มข้าราชการเช่นนายทหารในวาระเลื่อนยศประจำปีเขากลับไปกรุงเทพเพื่อกล่าวปราศรัยในงานวันเกิดเล่าเรื่องศีลธรรมประจำบ้านเรื่องขำขันถ่อมตนและแขวนนักการเมืองเช่นเคยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาแยกตัวอยู่สันโดษงานหลักของเขาดูเหมือนจะเป็นการนิพนธ์เรื่องของทองแดงอันเป็นชีวประวัติของหมาที่เขารับเลี้ยงมา4ปีแล้วทองแดงโด่งดังจากการเป็นหมาตัวโปรดของภูมิพลและหนังสือที่พิมพ์ในปี2545มีภาพภูมิพลกอดและเล่นกับมันกระทั่งในภาพในหลายภาพนั้นเขาฉีกยิ้มด้วยนี่อุตสาห์ซ่อนยิ้มนะครับตอนนี้นะครับปี45ถ้ามองตามปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยพี่น้องหลังจากปี35ที่ยุ่งเหยิงแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจย่ำแย่เขาก็สามารถจะเอาเครือข่ายของเขานั้นนะครับทำแฮคัดแฮคเคิร์อะไรได้นะเพราะนั้นเนี่ยก็บงการหลายเรื่องได้ดังใจนะครับแล้วอำนาจบารมีก็เรียกว่ามีทุกที่เปรมค้ำบำรับบันลังอยู่เนี่ยนะครับแทบไม่ต้องมากังวลนะครับเขาก็เลือกนะชาวฤทธิ์เขาก็ไม่เอาจริงนะครับนะทีนี้เข้าใจว่าณเวลานั้นเนี่ยศัตรูทางการเมืองน่าจะไม่อยู่ในสายตาที่เขามองเห็นนะครับก็เลยมีเวลาไปนะครับเล่นกับม้าทองแดงมั่งอะไรมั่งนะครับนะครับดูเหมือนจะปลีกวิเวกอยู่สันโดษนะครับน่าคิดนะครับว่าเราดูช่วงนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างอยู่ในอวยเขาแล้วนะครับ เมื่อดูผิวเผินหนังสือหน้า84หน้าในภาษาอังกฤษและไทยว่าโดยหมาพันทางตัวหนึ่งอาจจะถูกมองข้ามไปว่าเป็นเพียงความเพลิดเพลินของภูมิพลเท่านั้นที่เตือนประสบนิกรว่าหมาข้างถนนไม่ได้ต่ำต้อยกว่าหมาพันแท้แต่หนังสือเล่มนี้มีความหมายมากกว่านั้นมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับประสบนิกรของเขาเขาบรรยายทองแดงว่าเป็นหมาธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันมีสำนึกแห่งความเคารพต่อภูมิพลเขาได้มันมาเมื่อมันเกิดได้ไม่กี่วันก่อนนั้นมันร้องทั้งวันแต่ก็แปลกเพราะมันถูกมอบให้ภูมิพลมันก็ถูกร้องหยุดร้องและคลานเข้าไปหมอบอยู่บนตักของเขาราวกับขอฝากชีวิตไว้แล้วก็หลับไปเลยไกลจากความกังวลความเหงาและความกลัวอันนี้ยกมาจากในหนังสือนะครับทองแดงคล่องแคล่วฉลาดและสนอกสนใจปฏิบัติตามคำสั่งของภูมิพลโดยไม่ตั้งคำถามมันปกป้องภูมิพลจากหมาตัวอื่นโดยไม่ต้องสั่งหรือรับเกียรติยศใดๆที่น่าทึ่งสำหรับหมาที่มีชาติกำเนิดไพร่ข้างถนนก็คือมันเดินอย่างผู้ดีท่วงท่าชาววังกลิ่นไม่เหม็นสาบไม่เห่าและทั้งที่เป็นหมาตัวโปรดของภูมิพลกลับทอมเนื้อทอมตัวที่สำคัญที่สุดคือมันรู้จักทำตัวเวลาอยู่กับหมู่ภูมิพลมันจะเข้าหาเขาก็ต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการรับสั่งเท่านั้นมีกิริยามารยาทอันงดงามอยู่ตลอดเวลาและตามพิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการไม่เคยวางตนอยู่เหนือภูมิพลหมาตัวอื่นกระทั่งลูกๆของทองแดงเองจะแสดงอาการปลื้มปิติเวลาเข้าเฝ้าภูมิพลด้วยการโดดขึ้นตักและเลียหน้าเลียตาเขาทองแดงไม่มีวันทำอย่างนั้นต่อให้ภูมิพลดึงตัวมันขึ้นมาเพื่อกอดทองแดงก็จะรีบหมอบกราบบนพื้นอย่างรวดเร็วหูหลุบในอาการเคารพข้าในวังรายหนึ่งบอกว่าหากเราอยากรู้ว่าจะนั่งอย่างไรให้งามเวลาเข้าพบภูมิพล
เราดูได้จากทองแดงนะครับลักษณะอย่างนี้เขาต้องการให้คนใกล้ตัวนะครับและปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายนะครับเป็นอย่างทองแดงว่างั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พอแฮนรี่นะครับได้เขียนเอาไว้นะครับ ขออภัยครับคนไทยบางคนรู้สึกรับไม่ได้กับการเปรียบเปรยตรงๆอย่างนี้ให้เถิดทูนภูมิพลโดยยกหมาเป็นเยี่ยงอย่างแต่คนไทยส่วนใหญ่รักหนังสือเล่มนี้พวกเขาซื้อหนังสือเล่มนี้มากกว่า 500,000 เล่มกลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในไทยตลอดกาลเสื้อยืดทองแดงก็มียอดขายในปริมาณใกล้เคียงกันโดยกำไรยกให้การกุศลของภูมิพลหนังสือทองแดงจึงสะท้อนอำนาจนำของภูมิพลแม้เขาจะชอบแทรกแซงอย่างน่าตั้งคำถามก็ตามหรือการสยบผู้พิพากษาวิจารณ์ตลอดจนเรื่องราวอันชวนระอาของครอบครัวเขาภูมิพลก็ยังเป็นที่รักและเทิดทูนของประสบกรณิกรส่วนใหญ่ด้วยกลวิธีอันเฉพาะตัวเขาประสบความสำเร็จในการปกป้องเครือจักรีไม่ให้ถูกเบียดขับโดยวิถีประชาธิปไตยเสรีสมัยใหม่หลังเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลา19ที่ธรรมศาสตร์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันบรรยายถึงความสำเร็จนี้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นราชอาณาจักรไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่ไม่เหมือนสมัยสถาบันกษัตริย์ลิเบียกับเอธิโอเปียสถาบันกษัตริย์ไทยอยู่รอดแต่มันไม่เคยได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นสถาบันอย่างของญี่ปุ่นหรือยุโรปในตะวันตกในศตวรรษที่20ลัทธินิยมเจ้าในความหมายของการแสวงหาอำนาจที่แท้จริงในระบบการเมืองโดยครอบครัวกษัตริย์ซึ่งนั่นคือบทบาทของประธานหรือ subject ทางการเมืองยังคงมุ่งมั่นไม่ลดละในรูปแบบที่โบราณที่น่าสนใจอยู่ในสยามร่วมสมัยทั้งหมดนี้ยิ่งพิลึกเนื่องจากการขึ้นนั่งบัลลังก์ของผู้ปกครองคนปัจจุบันนั้นเป็นผลผลิตจากการสืบสายและอุบัติเหตุล้วนๆและก็น่าที่จะได้ให้ทำให้เขาเป็นกรรมหรือ object ทางการเมืองในอุดมคติเป็นเวลากว่า25ปีแล้วที่แอนเดอร์สันเขียนอย่างนั้นสถาบันกษัตริย์ของภูมิพลได้ยืนปักหลักซดกับระบบการเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญและขบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมาโดยตลอดในแง่การบรรลุความสำเร็จทางการเมืองล้วนๆแล้วการต่อต้านแข็งขืนต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่น่าถึงอะไรกล่าวคือสถาบันกษัตริย์ร่วมสมัยจำนวนมากรวมถึงบรูไนเนปาลและก็ตะวันออกกลางต่างก็ได้ขัดขวางการปรับปรุงระบบการปกครองเหมือนกันของไทยแตกต่างตรงที่ว่าแทนที่จะรักษาอำนาจของสถาบันไว้โดยการบังคับและปราบปรามมวลชนภูมิพลใช้ภาษาและที่สำคัญกว่าคือถ้อยแถลงด้วยภาพหรือ visual statement ซึ่งชักจูงประสบกรณิกรให้เคลิบเคลิ้มว่าประเทศไทยนั้นต้องพึ่งพาในเชิงวัฒนธรรมและเชิงกายภาพต่อสถาบันกษัตริย์ที่เข้มแข็งและคนไทยอยู่อย่างนี้ดีแล้วความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลมาจากความพยายามภาคเพียรและมักจะยอดเยี่ยมในการทำให้ภูมิพลใหญ่กว่าบรรดาสถาบันประชาธิปไตยสมัยใหม่ดังที่ไมเคิลคอร์เนอร์สนักรัฐศาสตร์เขียนว่าสถานะเทพของภูมิพลไม่ได้มาจากกงสีของตระกูลแต่เป็นสิ่งที่เขาทำกับข้าในวังนับร้อยๆและหน่วยงานอื่นๆที่ได้บรรจงสร้างขึ้นมาใช่มั้ยใช้คำว่าบรรจงสร้างนะครับมี2ปัจจัยที่ทำให้ความพยายามนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมปัจจัยแรกคือภูมิพลเป็นบุคคลในอุดมคติสำหรับการฟื้นชีพสถาบันกษัตริย์และชูธงต่อไปหลังการตายอย่างน่าสลดของอนันต์เขายอมรับหน้าที่ในการนั่งบัลลังก์อย่างไม่มีเงื่อนไขเขามีศักยภาพสูงในการเรียนรู้ไม่ตั้งคำถามครูบาอาจารย์ซึ่งพวกเขาเองก็มีความรอบจัดและเชิงสูงทางการเมืองและไม่ยอมตนต่อความโลภความเมินเฉยหรือการเสพสุขและติดรู้มากเกินไปปัจจัยที่สองคือลักษณะความเป็นพุทธอย่างเข้ากระดูกของสังคมไทยหลายทศวรรษนับจากการปฏิวัติ2475คนไทยยังคงมองตนเองว่าเป็นชนชาติไทยที่มีรากเหง้าของพุทธและเป็นปึกแผ่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ชาร์ลส์คีสเขียนไว้ในหนังสือของเขา Thailand's Buddhist Kingdom as Modern Nation State ผู้ก่อการ2475โดยเฉพาะพี่บูลสงครามพยายามอย่างหนักที่จะตัดการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพุทธกับสถาบันกษัตริย์ออกจากกันเพื่อจะได้ปลดระวางมโนภาพอันสวยงามของความเป็นธรรมราชาในการฟื้นชีพช่วงหลังสงครามพวกกษัตริย์นิยมเล็งเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมทั้งสองกลับเข้าด้วยกัน
และสถาปนาอัตลักษณ์อันขลังศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์กลับคืนมาใหม่เพื่อการนี้ซึ่งกุนซือของภูมิพลก็คือธานีกับรังสิตเน้นย้ำความสำคัญของพิธีกรรมเหนืออื่นใดในฐานะเครื่องแสดงวัดปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์โดยการปฏิบัติพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างกฐินหลวงและการทำพิธีในวัดที่สำคัญที่สุดที่เป็นประดิษฐานรูปบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างพระแก้วมรกตพร้อมด้วยพระเถระที่เป็นที่เคารพสูงสุดอยู่เบื้องข้างภูมิพลก็ไร้คู่มือเปรียบติดในด้านบุญบารมีระหว่างนั้นกุนซือของภูมิพลก็ปกป้องตัวเขาไม่ให้ถูกสาธารณะมองได้หวั่นลดตัวลงมาเล่นการเมืองตั้งแต่จุดเริ่มแรกสุดของรัชกาลของเขาจนถึงทศวรรษ2533การแทรกแซงของเขามักจะกระทำเบื้องหลังม่านที่ปิดคลุมโดยเหล่าเจ้าองคมนตรีและข้าในวังที่จงรักภักดีอย่างที่สุดมองทะลุนะครับพรแฮนรี่นะครับการเล่นการเมืองของกษัตริย์ภูมิพลนั้นเขาอยู่หลังม่านแบบหนาเลยนะครับปิดคลุมนะครับแล้วก็คนที่ช่วยปิดคลุมคือเหล่าเจ้านะครับนี่เหล่าเจ้านะใช้คำนี้นะซึ่งวันหลังผมจะมาวิเคราะห์ให้อีกเรื่องราชินีกุลที่จุนจ้านการเมืองในวันนี้แล้วก็มีแผนแล้วก็เล่นการเมืองมาตลอดนะครับผู้ว่ากรุงเทพเป็นคนหนึ่งละแล้วก็อีก 2-3 ตระกูลซึ่งนะเขามีแผนลึกลับซับซ้อนมานานนะครับก็วันหลังลองไปดูกันอีกทีนะครับมีองคมนตรีนะครับมีข้าในวังที่จงรักอย่างที่สุดนางขี้ปากกันทั้งหลายที่เราว่ากันเนี่ยนะครับแต่พวกนี้ยังไม่นับทหารไม่นับอะไรอีกนะครับซึ่งเขาไปเป็นพวกระดับสูงนะครับระดับที่ไปเป็นองคมนตรีด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ในหน่วยราชการต่างๆนั่นนะครับยังไม่นับกลไกราชการอีกนะฮะพวกเขาจะปกป้องจะป้องปากกระซิบบอกถึงความประสงค์ของเขาก็แต่กับผู้ที่พวกเขาไว้ใจได้เท่านั้นและเขียนหนังสือสั่งการและสอบถามของภูมิพลด้วยสำนวนโวหารรุมร่ามราวกับว่ามันเป็นภาระยุ่งยากที่กษัตริย์จำใจต้องทำแทนที่จะเป็นการสมัครใจแนวทางที่ทำให้เขามีจุดขายที่แตกต่างไปจากนักการเมืองที่ประสงค์อำนาจทางการเมืองด้วยความมักใหญ่ไฟสูงที่ปกติพูดมากกว่าทำบกพร่องในพิธีกรรมและในการผูกโยงกับคนและวัตถุต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งวังที่เปี่ยมด้วยบุญบารมีกับนักการเมืองต่ำช้าถูกขั้นขวางไว้ด้วยหุบเหวลึกภูมิพลจะผูกสัมพันธ์แต่กับข้าราชการและทหารแหลมมั่นคงแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเกลือกลั่วกับนักการเมืองแม้กระทั่งส่วนที่อยู่ในระดับนำเว้นเสียแต่ว่าพวกนั้นจะสวมเครื่องแบบนายพลอย่างสฤทธิ์และเปรมผลจากการแยกตัวแตกต่างอย่างจงใจนี้คือว่าการออกแรงของภูมิพลในนามของประชาชนนั้นถูกมองว่าเป็นภาระเป็นการกระทำที่เสียสละไร้ซึ่งตัวตนเป็นทานและบริจาคตามหลักทศพิธราชธรรมเวลานักการเมืองหรือนักธุรกิจทำอย่างเดียวกันก็จะถูกมองว่าสร้างภาพเพื่อผลประโยชน์วังจะคอยย้ำเตือนประชาชนถึงความแตกต่างนี้อยู่ตลอดเวลาหลักฐานบ่งชี้ถึงธรรมปฏิบัติอันบริสุทธิ์หาจับตัวจับยากของภูมิพลได้รับการตอกย้ำในช่วงทศวรรษ2533เมื่อวังเริ่มได้รับเงินบริจาคก้อนโตโดยตรงจากวัดรวยๆด้วยห่วงโซ่บุญตอนนี้พุ่งตรงจากประชาชนผ่านวัดขึ้นไปหาวังและไม่ใช่จากวังไปวัดนัยยะแห่งความเป็นเทพของภูมิพลยิ่งมายิ่งลึกล้ำสำหรับนักวิจารณ์แล้วมันมงบอกว่าวงวัดอัศจรรย์ของการทำบุญนั้นแตกหักไปแล้วเมื่อได้สำแดงความเอกุเหนือบรรดาคู่แข่งที่เป็นมนุษย์แล้วภูมิพลก็ต้องทำอย่างเดียวกันนี้กับประชาธิปไตยอันเป็นพลังแห่งประชาที่ไม่อยู่ภายใต้ร่มชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องจากการเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยสามารถอ้างโดยใครก็ได้รวมถึงคู่แข่งของวังภูมิพลจึงต้องเหมารวมเอาความเอาแนวคิดประชาธิปไตยเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดธรรมราชาตั้งแต่แรกทีเดียวประชาธิปไตยเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ทำหน้าที่ตามความต้องการของประชาชนที่เสรีโดยกษัตริย์ขาดหายไปจากโครงสร้างนี้จึงเป็นการไม่พอเพียงที่จะประกาศแต่เพียงว่าสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยร่วมหอลงกันแล้วอย่างที่ทำในปี2550ที่รัฐบาลนิยามประเทศไทยว่ามีระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขภูมิพลต้องแสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ในอดีตนั้นเป็นประชาธิปไตยโดยเนื้อในมีหนำซ้ำยิ่ง
ยังใหญ่กว่าและกว้างขวางกว่าประชาธิปไตยนำเข้าจากตะวันตกอันคับแคบที่ประชาชนเคยได้ยินมานะครับนี่ก็วันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันเป็นแบบเดียวกันนะครับเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นแถลงการประชาธิปไตยหรือ Democratic Manifesto ต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่ากษัตริย์ตระกูลจักรีทั้งหมดเป็นคนของประชาชนและต้องกักเกณฑ์ความเชื่อที่ว่าประชาธิปกคือผู้ให้กำเนิดระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทยด้วยตัวคนเดียวในปี2475จริงๆแล้วพวกนิยมเจ้าในยุคของภูมิพลกล่อมตัวเองให้เชื่อนิทานฉบับนี้ในปี2535ภูมิพลบอกแก่นักเขียนฝรั่ง2คนว่ามงกุฎเป็นคนแรกที่แนะนำอุดมคติประชาธิปไตยให้ประเทศนี้ได้รู้จักคือรัชกาลที่4นะครับมงกุฎและหลังจากนั้นประชาธิปกก็สานต่อภารกิจจนสำเร็จโดยการประทานประชาธิปไตยเต็มรูปแบบลงมาด้วยความสมัครใจข้ออ้างอธิบายเหล่านี้ได้รับการผลิตซ้ำยัดเยียดกรอกตากรอกหูตามงานเขียนทางวิชาการตำราเรียนและละครโทรทัศน์จนเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นที่เข้าใจตามแนวคำสอนของแบบพุทธว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์เช่นธรรมราชาคือผู้ทำงานเสียสละเพื่อผู้อื่นอุทิศตนและการเสียสละของภูมิพลทำให้เขาเป็นประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้รับใช้ถวยราชทั้งหมดไม่ใช่เพียงตัวเองหรือเขตเลือกตั้งอันจำกัดเหมือนนักการเมืองเท่านั้นและเนื่องจากว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาจึงมีข้อมูลหรือสัพพัญญูโดยกรรมพันธุ์ที่จะรู้ได้ว่าประชาชนต้องการอะไรกล่าวโดยสรุปผู้ปกครองพุทธที่เคยเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบศักดินาขุนศึกโบราณถูกสถาปนาให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยสมัยใหม่ในทางตรงกันข้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถูกถือว่าสำคัญในโครงสร้างนี้ปลายทศวรรษ2503คือถึงช่วงประมาณ2513นะครับภูมิพลดูแคลนนักการเมืองอย่างเปิดเผยว่ารับใช้แต่ตนเองกับกลุ่มผลประโยชน์แคบๆเขาจะไม่พูดตรงๆว่าเขาดีกว่าแต่ด้วยการอวดผลงานจากโครงการของตัวเองเขาปล่อยให้การกระทำบอกตัวมันเองถึงกระนั้นความพยายามวาดภาพว่าสถาบันกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยมาแต่อ่อนแต่ออกนั้นต้องเผชิญกับการท้าทายที่สำคัญนั่นคือคนไทยเข้าใจว่าประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนอันเป็นคุณสมบัติที่กษัตริย์ไม่มีดังนั้นวังจึงเพียงแต่ยืนยันว่ากษัตริย์ทั้งจักรีวงศ์ทั้งตระกูลเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนนิยมที่จะไม่นั่งอยู่บนบัลลังก์หากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ได้ปกครองด้วยความเที่ยงธรรมด้วยตรรกะอย่างนี้ภูมิพลกับบรรดาคนก่อนหน้าเขาเท่ากับโดยเนื้อแท้แล้วได้รับการเลือกตั้งมานั่นเองอย่างที่เขาบอกผู้สัมภาษณ์รายหนึ่งเราเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเลือกตั้งมาหากประชาชนไม่ต้องการพวกเขาสามารถไล่เราออกได้หากวันนั้นจริงอย่างนั้นการเลือกตั้งตามที่เขาเข้าใจกันโดยทั่วไปก็ไม่ได้เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับการเลือกตัวแทนมาเป็นผู้นำและประวัติของภูมิพลที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็สะท้อนความเชื่อนี้เขาสำราญโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งในช่วงสฤทธิ์และสนอมนะครับเขาใช้ภาษาแปลนะสำราญก็คือนะครับช่วงไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับช่วงสฤทธิ์กับถนอมนั้นเขาก็นะมีความสุขดีนะครับและเขาสนับสนุนข้อเสนอให้มีวุฒิสภาแต่งตั้งวันนี้ก็ยังมีอีกนะและเขาก็มักจะเป็นคนแต่งตั้งเองซึ่งวุฒิสภาแต่งตั้งที่สามารถจะครอบงำสภาผู้แทนราษฎรเขายังสนับสนุนนายกอย่างเปรมที่สยายปีกไปทั้งสองสภาท่าทีของเขามีที่พลให้สาธารณชนไทยเกิดอคติอย่างเดียวกันต่อการเลือกตั้งแบบตะวันตกเวลารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประสบความล้มเหลววันนี้ชัดเจนครับมันเป็นเรื่องที่พอลแฮนรี่เขาเห็นเมื่อเกิน10ปีมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆภาพฉายย้อนไปเนี่ย 30-40 ปีมาแล้วก็เกิดภาพประมาณนี้การผนวกเอาประชาธิปไตยเข้าไว้ในคุณสมบัติของธรรมราชาเป็นแค่ก้าวหนึ่งเล็กๆทั้งประชาธิปไตยและการปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเป็นเรื่องเชิงปัจเจกมากเกินไปทำให้พลเมืองไขว้เขวจากชาติที่มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางในฐานะปัจเจกที่มีบุญบารมีที่มีที่ก้าวหน้าในเชิงจิตวิญญาณมากที่สุดในราชอาณาจักรภูมิพลจึงมีคุณสมบัติที่จะก่อร่างสร้างแนวคิดทั้งสองขึ้นมาใหม่
การเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐานของเขาคือการเน้นย้ำความสามัคคีเป็นทั้งหน้าที่พลเมืองและคุณความดีในเชิงศาสนาทำให้มันกลายเป็นหลักสำคัญของทั้งประชาธิปไตยและธรรมะเขาบอกว่าประชาธิปไตยเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของทั้งชุมชนดังนั้นจึงไม่สามารถบรรจุได้บรรลุได้โดยการที่ประเจกบุคคลแข่งแย่งแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันด้วยเป้าหมายที่เดียวกันดังนั้นความสามัคคีที่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของระบบการเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองแข่งขันกันแบบตะวันตกจึงเป็นหนทางสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงส่วนในเรื่องธรรมะภูมิพลมีปัญหาว่าประสบการณ์ของเขาเข้าใจว่ากรรมและชะตาเป็นเพียงสภาวะที่แวดล้อมปัจเจกบุคคลในการตีความของเขาชะตาของคนไทยทุกคนล้วนผูกอยู่กับชุมชนและการกระทำของบุคคลจะต้องถูกพิจารณาในแง่ผลที่มีต่อคนอื่นๆเขาต้องการให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจว่าชะตากรรมของเขาหรือเธอนั้นผูกกับรัฐและชะตากรรมของรัฐก็ผูกอยู่กับสถาบันกษัตริย์นี่นะครับเนี่ยตีได้วิเคราะห์นะวิเคราะห์ได้ดีมากครับนะครับให้ประชาชนนะครับยอมอำนาจรัฐแล้วอำนาจรัฐนั้นนะกษัตริย์ภูมิพลสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นผู้ควบคุมเองนะถ้าว่าความสามัคคีและความจงรักภักดียังไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาทั้งหมดของรัฐภูมิพลสรุปว่าการพัฒนาชาติถูกจำกัดโดยเหตุหนึ่งก็คือความเฉื่อยเหนื่อยของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องความขี้เกียจธรรมดาที่เขาสงสัยหรือเป็นผลมาจากคติพุทธว่าโดยการละความอยากหรือทั้งสองอย่างภูมิพลไม่โยงเรื่องนี้เข้ากับการขาดโอกาสการศึกษาหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งระบอบภูมิพลนะมีส่วนในการควบคุมและกำกับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรชาวบ้านไม่ได้ทำงานหนักพอเพียงสำหรับประเทศชาติดังนั้นภูมิพลจึงเสริมความอุตสาหะเข้าไปในรายงานรายการคุณธรรมประจำใจเน้นงานส่วนรวมมากกว่างานส่วนตัวเขาตำหนิคนที่ไม่ทำงานหนักบอกว่าพวกเขากำลังทัดทานความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของตัวเองและทำร้ายประเทศชาติแม่ใช้ภาษาเนี่ยจิตวิญญาณเลยนะเดี๋ยวตรงๆกับเพลงขึ้นรายการของเราเลยนะครับเด็กๆจะต้องรู้ว่าความสุขและความงดงามในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหากมาจากการทำงานที่ดีและความประพฤติที่ดีอย่างต่อเนื่องคนที่ทำตัวไม่ดีไม่ยอมทำงานอย่างอุตสาหะจะไม่มีวันมีความสุขเขาพูดในอีกด้านหนึ่งเขายังตีตราความอยากความปรารถนาอันเป็นลักษณะของทุนนิยมว่าเป็นอุปสรรคต่อความสามัคคีและความก้าวหน้านายทุนนั้นเห็นแก่ตัวเขาแบ่งเราและเอาเปรียบคนที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวจะไม่ได้รับการสรรเสริญเขาพูดในปี2523เราจะต้องพยายามร่วมมือในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ทุกคนต้องการจะกลายเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติปลายทศวรรษ2533หลังวิกฤตเศรษฐกิจก็คือช่วงปี2540เป็นต้นไปนั่นเองเขาสรุปว่าการเน้นกิเลสแบบทุนนิยมนั้นที่จริงแล้วเป็นความผิดพลาดหลักในระบบของไทยการเสนอทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงของเขาซึ่งจะจัดการรำงับทุกอย่างที่ศาสนาพุทธพยายามจะเอาชนะนั่นคือความอยากและความโลภความพอเพียงคือความพอประมาณภูมิพลบอกหากเราพอประมาณเราก็จะมีความอยากน้อยลงหากเราอยากน้อยลงก็จะเอาเปรียบคนอื่นน้อยลงหากทุกชาติหยุดความคิดนี้โดยไม่สุดตรงหรือไม่รู้จักความพอใจในความปรารถนาไม่รู้จักพอในความปรารถนาโลกก็จะมีแต่ความสุขมากกว่านี้อุปสรรคที่สำคัญสำหรับการรุดหน้าไปในแนวทางประชาธิปไตยของธรรมราชาคือนักรัฐศาสตร์ไทยบางคนเรียกว่าธรรมาธิปไตยรัฐธรรมนูญพร้อมกับหลักการสมัยใหม่ที่เขาเรียกหลักกฎหมายหรือ rule of law นั้นรัฐธรรมนูญถูกเข้าใจโดยทั่วไปว่าเป็นลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตยหลักการนี้ได้รับการหนุนเสริมอย่างเป็นตลกร้ายโดยนิทานของหวังเองที่สะดุประชาธิปกว่าเป็นผู้ประธานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทยทำให้ราชอาณาจักรกลายเป็นประชาธิปไตยถึงจะแอบอ้างอย่างนั้นหวังก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของ
หรือกลุ่มรัฐธรรมนูญได้เมื่อพิบูลเพิ่มมันเข้าไปในเสาหลักของประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์รัฐธรรมนูญเขาเน้นที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่พ่วงมาในฐานะคู่แข่งเชิงสถาบันต่ออำนาจกษัตริย์คนไทยทุกคนสามารถอ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้และวังไม่สามารถโต้แย้งได้ในโอกาสหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งภูมิพลอ้างรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องอำนาจของตนในช่วงปี 2488 ถึง 2500พวกเจ้านิยมจะใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับวังถ้านับตั้งแต่นั้นมาภูมิพลมีแต่จะบ่อนเซาะรัฐธรรมนูญหากไม่ใช่ว่าจะพยายามกำจัดมันออกไปเลยในทศวรรษ2513เขารู้สึกว่าเสรีภาพทางโลกของมันเป็นสาเหตุของการแตกความสามัคคีและความระส่ำระสายของคนในชาติเป็นช่องทางให้พวกคอมมิวนิสต์เข้ามายึดอำนาจเพื่อจะชักนำประชาชนไปในทางของภูมิพลเพื่อจะชักนำประชาชนไปในทางของเขาภูมิพลนำคติพุทธว่าด้วยอนิจจาหรือความไม่จีรังเข้ามาในเรื่องรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าการประกาศใช้การแก้ไขและการฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นสถิติประจำราชการของเขานั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงง่ายเกินไปที่จะเป็นเสาหลักของชาติได้การที่ไทยอยู่รอดมาได้ผ่านรัฐธรรมนูญหลายฉบับนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่จำเป็นมีแต่ธรรมะเท่านั้นอันเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์ที่เป็นฐานธรรมธรรมปฏิบัติของภูมิพลที่แน่นอนและถาวรและเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติไทยเมื่อรัฐธรรมนูญถูกฉีกไปหรือรัฐสภายุบไปอำนาจของประชาชนกลับมาอยู่ที่เราภูมิพลบอกเขารวมถึงกฎหมายแพ่งและอาญาทั้งหมดด้วยเขามักจะชี้ว่ากฎหมายถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนน้อยที่มีอำนาจและรังแกคนอ่อนแอขณะที่การกระทำของเขาทั้งเที่ยงและเป็นธรรมการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนั้นไม่ได้ชั่งน้ำหนักแรงจูงใจหรือความตั้งใจที่ดีอีกทั้งไม่คำนึงถึงผลของการกระทำอาทิเช่นหากบางอย่างที่ละเมิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมดังนั้นกฎหมายทางโลกและรัฐธรรมนูญจึงเป็นเครื่องมือที่ไร้มโนธรรมที่สามารถทำลายความสามัคคีและเสี่ยมผู้คนให้หักหานกันได้ความเชื่ออย่างนี้เป็นฐานสำหรับคำแนะนำที่ภูมิพลให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี2540เพื่อให้รัฐธรรมนูญใหม่สั้นและเงียบเรียบง่ายที่สุดอย่างที่บริวารของเขาทองน้อยทองใหญ่เขียนในทศวรรษที่2523ว่ารัฐธรรมนูญเดียวที่จำเป็นคือฉบับที่เชิดชูความปรองดองภายใต้ร่มภูมิพลพี่น้องครับสิ่งที่พูดไว้เนี่ยนะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับวันนี้มันพิสูจน์หมดแล้วนะครับนะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบทบาทต่อรัฐธรรมนูญนะครับตีกินทุกทางนะครับความสำเร็จของการทำให้สถาบันเป็นศูนย์กลางรัฐของภูมิพลมีรากเหง้าส่วนใหญ่มาจากพุทธเถรวาทแบบไทยและความสามารถอเนกูของวังในการใช้ประโยชน์และดัดแปลงมันมีหลายครั้งในทศวรรษ2470ต้นทศวรรษ2ต้นทศวรรษ2513และก็ประมาณปี2533เมื่อเสียงของไพร่แผดดังขึ้นและดึงราชอาณาจักรไปอีกทางหนึ่งแต่ดังที่สภาพภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ2540ได้แสดงให้เห็นแนวทางของเขามีอำนาจนำเหนือประชาชนอยู่เสมอเนื่องจากเขาเป็นที่เข้าใจว่าคือผู้ปฏิบัติธรรมชั้นนำดังนั้นมงกุฎในประวัติศาสตร์ฉบับทางการเขาดูจะหลอมรวมภูมิปัญญาของธรรมราชาตามขนบและความรู้สมัยใหม่เข้าด้วยกันอาจเป็นไปได้ว่ามีอย่างบางอย่างที่หาญกล้ายิ่งกว่าในความพยายามของภูมิพลนอกจากจะแค่กุมบังเหียนการเมืองอยู่ในมือเท่านั้นสิ่งที่โผล่โฉมออกมาจากถ้อยคำทั้งหลายของเขาโดยเฉพาะการปราศัยและสิ่งตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ2533ของเขาก็คือมโนภาพของรัฐและสังคมที่ปกครองแบบพุทธสมัยใหม่มโนภาพที่ถือความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์และกำกับพฤติกรรมของประชาชนด้วยหลักธรรมและกรรมที่เขาเผยแพร่มโนภาพของภูมิพลคือสถาบันคือขออภัยมโนภาพของภูมิพลคืออาณาจักรสุโขทัยที่อยู่ในอุดมคติตามแบบไตรภูมิพระร่วงที่ผู้นำที่ศักดิ์สิทธิ์ปกครองตามหลักศาสนาและปฏิบัติธรรมในระดับสูงสุดเขาควบตำแหน่งผู้นำทั้งทางการเมืองและทางจิตวิญญาณและปกครอง
ตามการตีความหลักธรรมของเขาเองการอย่างรู้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนไม่ได้เกิดจากประสบการณ์การบริหารงานสมัยใหม่แต่มาจากการถือปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมแน่นอนว่ารัฐพุทธอย่างนี้แตกต่างอย่างมากจากความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสนาที่เป็นระบอบที่เคร่งครัดยึดติดธรรมคัมภีร์จนเกินพอเพียงตัวอย่างเช่นอิหร่านในทศวรรษ2523ที่อยู่ภายใต้นักบวชอิหร่านยุคนั้นบังคับการประพฤติที่ถูกต้องด้วยระบบศาลที่ครอบงำโดยผู้พิพากษาศาสนาลำดับชั้นทางอำนาจผูกกับการฝึกฝนและการปฏิบัติศาสนาแต่เมืองไทยนี่นะครับโอ้โหมันไม่เอาศาสนานะมันทำลายศาสนาด้วยนะครับแต่พฤติกรรมไม่ต่างกันนะครับในกระบวนทัศน์แบบพุทธผู้นำปกครองประชาชนไม่ใช่โดยกฎหมายและบทลงโทษที่รุนแรงแต่ด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่างพลังแห่งคุณความดีกรรมกำหนดจักรวาลไม่ใช่รัฐธรรมนูญและผู้พิพากษาทางโลกถ้าคนทำผิดก็จะรับผลแห่งกรรมนั้นในท้ายที่สุดลำดับชั้นต่ำสูงผูกกับบุญอันเกิดจากการปฏิบัติกษัตริย์ผู้เป็นเยี่ยงอย่างดำรงอยู่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการประพฤติธรรมเป็นหนทางสู่การรู้แจ้งนะครับพี่น้องนะเขาร้อยเรียงนะครับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตีแสกหน้าเลยตรงๆนะว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะเป็นภาพตามภาพที่เขามองเห็นนั้นเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าพี่น้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่ไหนนะครับผมจะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้นะครับฟังเพลงสักหน่อยนะพี่น้องนะเป็นการขั้นกลางรู้สึกคอแห้งนะครับเดี๋ยวแป๊บนะพี่น้องนะ เราไปที่ให้ฟังเพลงเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับพี่น้องเขาขอบอกว่าปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะนะครับสภาพอย่างนี้นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นต้องนะครับร้องเพลงนี้นะครับเพื่อเตือนสติพวกเรานะครับคุณมิวสิกนะครับได้ขอไว้เมื่อวันก่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโปรดพูดถึงพี่น้องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมเช็คยอดวิวแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 ต่อวันนะครับก็วันนี้นะครับขึ้นมาทำสถิติเลยนะวันที่ผมดูวันก่อนเนี่ยวันนี้สิครับนะครับทั้งที่ไม่ค่อยได้จัดรายการอะไรเท่าไหร่แล้วมีรายการพี่น้องเยอะนะครับปรากฏว่านะครับยอดทั้งหมดนะครับทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ที่หน้าเว็บต่างๆที่เรานำเสนอข่าวสารต่างๆนั้นนะครับมีคนเข้ามานะครับประมาณ 140,000 คนถ้าเทียบเป็นตัวเลขนี่ก็ต้องถือว่าขึ้นมาเนี่ย2เท่ากว่าๆเลยนะจากจุดที่ต่ำสุดนะที่ผมเคยบ่นกับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทำให้เกิดกำลังใจนะครับเอาตอนนี้ฟังปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านต่อผมจะไปหาทานน้ำทานท่ารู้สึกคอแห้งๆนะครับแบบนั้นพี่น้องอากาศมันเริ่มก็ยังเย็นอยู่นะครับแต่ว่าเราเปิดแอร์เนี่ยนะครับทำให้ในบ้านนะครับมันทำให้มีนะครับอาการคอแห้งบ้างนะครับ โหเน็ตท่าทางจะมีปัญหาเหมือนกันนะนี่พี่น้องนะครับรู้สึกอ่อนๆเหมือนกันนะเนี่ยนะครับกดจะหาเพลงนี่ไม่ยอมไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับโอ้นะครับแป๊บนะพี่น้องนะฟังเพลงนะครับแล้วก็ไม่ทราบพี่น้องมากันเยอะไหมนะครับไม่ได้ทักกันหลายวันคิดถึงเหมือนกันนะครับเอาละฟังเพลงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเรากลับมาพบกันนะครับถือว่าเน็ตช้านะพี่น้องนะเนี่ยปกติคลิกแล้วจะมาเลยนะครับเอาฟังเพลงกันก่อนนะครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปกับไล่
ให้พวกชนชั้นพาเด็กการไล่ไปไปไปพวกสักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโซ่บงปลดมันออกไปพวกสักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโซ่บงครับก็เพลงของไฟเย็นนะครับพูดถึงไฟเย็นเนี่ยงานพี่น้องนะครับตอนนี้เขาก็มีการเอาดนตรีนะครับมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพนะครับก็ถือเป็นดนตรีแห่งยุคสมัยซึ่งเป็นความหวังของพวกเราสะท้อนภาพสังคมนะครับตอนนี้นะครับก็เขาก็มีการนะครับเปิดเว็บไซต์ขายเพลงอะไรด้วยแล้วก็ทางภาคีไทยเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับในวันที่18ถึง21ช่วงนั้นนะครับที่เวกัสผมต้องไปเช็คเวลาอีกทีนะที่เขาจะมีการประชุมสมัชชากันนั้นนะถ้าพี่น้องไปนะครับก็นะฝากด้วยนะครับตัวผมนั้นชัดเจนแล้วว่างานที่รับทำอยู่ตอนนี้นะครับงานด้านการศึกษานะครับเป็นงานคอนแทรคซึ่งมันมีงานชุดชิ้นสำคัญชิ้นใหญ่แล้วก็ต้องเร่งด่วนก็คำนวณดูเวลาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะไปใช้เวลานะครับนอกสถานที่ได้ในช่วงนี้นะครับเพราะมันเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นก็นะครับจะช่วยถ่ายทอดให้พี่น้องนะครับในวันนั้นนะครับก็ช่วยกันประสานงานกันช่วยเต็มที่เพราะเห็นว่าวันนี้นะครับเราจำเป็นต้องแสดงพลังให้พี่น้องได้รับทราบนะครับได้โดยเฉพาพี่น้องที่ประเทศไทยนี่ก็อยากจะเห็นว่าพวกเราสามัคคีกันมันจะอาจจะมีพวกที่นะชวนทะเลาะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์แบบต่ำๆหยาบๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้บอกพี่น้องแล้วนะครับเขาตีข้างตัวเขาออกมาแล้วพี่น้องดูหนังดูละครพี่น้องก็รู้ว่าตัวดีตัวชั่วนะครับนะครับคนเราในสันดานเนี่ยมันปิดกันไม่มิดแล้วก็นอกจากสันดานแล้วก็จะเป็นเรื่องความคิดแนวทางนะถ้าไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่พี่น้องก็รู้ด้วยใจก็อยากจะสนับสนุนให้กำลังใจนะครับพี่น้องทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะที่จัดงานกันเนี่ยผมก็มีส่วนได้ไปร่วมรับฟังการประชุมการเตรียมงานตอนแรกก็ตั้งใจว่าน่าจะไปไหวนะอยากจะไปนะครับคุยกับคณะกรรมการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็นะครับก็แต่จริงๆก็ได้เตือนไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่านะมันมีนะครับเขาลางว่าได้นะสัญญาจะมาเนี่ยเท่าที่ดูรายละเอียดแล้วมันค่อนข้างจะนะเข้มงวดเต็มทีนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับตัวเองณเวลานี้ผมตัดสินใจแล้วไม่ไปนะครับแล้วก็ได้บอกฝ่ายจัดงานไปแล้วว่าไม่ไปแต่ว่าจะช่วยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ช่วยถ่ายทอดสดให้นะครับแล้วก็ในงานนะครับมีเทปของนะครับของไฟเย็นนะครับซึ่งบรรจุเพลงเกือบ20เพลงนะครับเกือบ20เพลงซึ่งทางไฟเย็นเขามาให้ทำปกอย่างดีครับลงดีไซน์เองนะครับเป็นความคิดของกรรมการบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนก็จะระดมทุนมาช่วยเหลือพี่น้องนะครับนี่ก็เนี่ยไรมาแล้ว50นะครับ50อันนะครับ52ก็ผมจะเขียนข้อความนะครับที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วก็เซ็นชื่อตัวผมใส่ลงไปด้วยนะครับถือว่าตัวไม่ได้ไปแต่ว่าก็มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องนะครับซึ่งเงินส่วนนี้ก็ส่งไปให้นะครับพี่น้องที่อยู่ที่นะครับต่อสู้นะครับในนามไฟเย็นนี่แหละนะครับก็ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของภาคีนะครับฝ่ายการเงินเขาก็จะไปจัดการกันเรียบร้อยกรรมการก็จะตรวจสอบแล้วก็จะรายงานผลให้พี่น้องได้รับทราบก็พี่น้องที่ไปงานก็สามารถจะช่วยกันได้นะครับมีตราอะไรอย่างสวยงามนะครับออกแบบให้นะครับแล้วก็ผมจะเขียนบันทึกเอาไว้นะครับจะใส่หยอดเป็นคำพูดสั้นๆที่มันสรุปปัญหาทางการเมืองแล้วก็ให้ข้อคิดทางการเมืองเนี่ยนะแห่งยุคสมัยตอนนี้แล้วก็จัดเซ็นชื่อให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งหมดแค่52แผ่นนะครับนี่ผมจะฝากไปให้กรรมการเขาไปช่วยนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องที่อยู่แถวซานฟรานซิสโกแถวทางแคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือเนี่ยถ้าใครจะไปนะครับยังไงก็ส่งข้อความมาก็ได้นะครับที่ foreverchase@gmail.com นะครับเพื่อว่านะครับผมจะได้แจ้งไปยังพี่น้องให้รับทราบว่าพี่น้องจะไปด้วยนะครับก็จะได้ถือว่าได้รวมพลังกันเพราะทางเหนือเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รวมเนื้อรวมตัวกันเท่าไหร่นะครับวิถีชีวิตมันไม่ค่อยเหมือนทาง LA เท่าไหร่จะข้ามไปหากันยากเมืองมันก็ห่างแล้วก็นะครับคนที่ส่วนที่อยู่ก็ทำมาหากินนะครับก็ไม่แปลกเหมือนกันนะมันไม่ค่อยจะได้รวมตัวผมเองก็ไ
มีเจตจำนงที่จะ รวมตัวมวลชนในเทิงต่อสู้แล้วก็นะเนื่องจากเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนะเล่นแบบเอามวลชนมาเป็นฐานเสียงคะแนนเสียงหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีนะก็คือนานๆจะมีทีนะครับก็เลยถึงตอนที่จะต้องเรียกต้องอะไรกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่นะครับไม่เหมือนกับนะพี่น้องที่อยู่ในรัฐอื่นที่มักจะเรียกกันบ่อยๆนะครับนี่ก็เรียนพี่น้องทราบผมเองก็ไม่อยากจะปรากฏตัวต่อสาธารณะมากมายนะครับเอาเฉพาะที่จำเป็นด้านสิทธิมนุษยชนก็เรียนพี่น้องไปนะครับใครจะไปนั้นนะครับแจ้งมาที่ foreverchair@gmail.com ผมจะได้ส่งข้อมูลต่อไปให้นะครับแล้วถ้าพี่น้องต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมันก็จะมีประกาศกันมานะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะพี่น้องนี่นะครับก่อนวันที่22เนี่ยผมจำวันที่จริงๆไม่ได้นะบังเอิญไม่ได้ดูซะด้วยนะไม่ได้เปิดสกายดูนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเขาเตรียมงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็ในงานนั้นนะครับก็น่าจะมีการพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นสาระประโยชน์และที่น่าสนใจคือนี่เป็นงานที่ประชาชนนะรัฐในอเมริกาเนี่ยเขาจัดกันร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องทางยุโรปนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีตัวแทนจากหลายประเทศนะครับเข้ามาร่วมครั้งนี้ นะครับใครที่อยู่ในอเมริกาสามารถจะไปได้ก็นะครับน่าจะลองพิจารณาไปกันนะครับแล้วก็เขามีการจัดการกันอย่างดีเดี๋ยวพี่น้องก็ดูแต่ถ้าไกลๆพี่น้องที่ต้องขอวีซ่าอาจจะไม่ทันแล้วนะครับคนที่พอจะมาแน่นอนเขาก็รู้กันล่วงหน้าแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับงานนี้ถือว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องแล้วก็แสดงพลังของพี่น้องประชาชนก็แวะไปให้กำลังใจกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเป็นการประสานงานกันระหว่างโดยเฉพาะยิ่งนะนี่ผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับก็พี่น้องนิวยอร์กพี่น้องฟลอริดาพี่น้องซานฟรานเนี่ยนะครับแกนนำนะครับแล้วก็พี่น้อง LA เนี่ยนะครับเป็นตัวหลักๆเนี่ยก็คุยกันอาจจะมีที่อื่นด้วยนะครับก็มานั่งพูดคุยกันวางแผนกันเป็นหัวเรือนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเจ้าภาพจริงๆก็เป็นพี่น้องประชาชนหลายๆรัฐแล้วทุกคนที่ไปร่วมงานก็ลงขันกันจ่ายเงินตัวเองนะครับจ่ายเดินทางเองนะครับกินอยู่อะไรเองหมดนะครับนี่ก็เป็นพลังของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเมื่อประชาชนเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมจะอ่านเรื่องอีกสักหน่อยนะพี่น้องนะให้มันถึงครึ่งพอดีแล้วคราวต่อไปจะได้เอาอีกครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่44ต่อจากเมื่อกี้นะครับ การสร้างภาพดังกล่าวโอ้เดี๋ยวโทษทีนะต้องต่อจากตรงนั้นดีกว่าหัวใจสำคัญของการเข้าใจแนวคิดนี้ในฐานะระบบการเมืองที่อิงศาสนาและไม่ใช่แค่ความฝันของนักปฏิบัติทางโลกเท่านั้นอันนี้อ่านไปแล้วนะคือการบรรจงสร้างมโนภาพแห่งกษัตริย์จักรีโดยเฉพาะเจาะจงก็คือภูมิพลให้เป็นทั้งธรรมราชาและเทวราชาไปพร้อมกันนั่งอยู่ตรงจุดที่สวรรค์บรรจบกับพื้นโลกการสร้างภาพอย่างนี้ดำเนินมาโดยไม่เคยหยุดหย่อนตลอดวาระของภูมิพลแม้ว่าโดยทางการและเขาจะเป็นกษัตริย์สมัยใหม่ที่มีอำนาจจำกัดแต่หนังสือนังหาตำราเรียนนับไม่ถ้วนพิธีกรรมทั้งของวังและวัดการยกยอจากผู้คนต่างๆโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่วาดภาพภูมิพลในฐานะผู้นำสุดขลังที่มีอำนาจวิเศษตามพันธุกรรมและวิสัยทัศน์ที่ไปพ้นโลกนี้เหนือโลกนั่นเองนะครับแถมด้วยการสร้างภาพโดยตัวภูมิพลเองที่แสดงการหลุดพ้นไปจากโลกนี้เช่นอัศจรรย์เรื่องตัวเลขการปฏิบัติพิธีกรรมพราหมณ์ฮินดูดูสุดขลังตามขนบเดิมการไม่ยีรากับคนและกลไกของรัฐบาลสมัยใหม่และการไว้เนื้อเชื่อใจแต่กับพระและชาวพุทธในการโฆษณาวิสัยทัศน์ของเขาเองการสร้างภาพดังกล่าวไม่ได้โจ่งแจ้งเห็นชัดจับต้องได้เสมอไปในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมไทยกษัตริย์ไม่สามารถที่จะถูกระบุอย่างตรงๆได้ว่าเป็นเทพหรือกระทั่งว่าบรรลุนิพพานแล้วตากสินเจ้าของตำแหน่งเดิมถูกประหารส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากอวดอ้างอย่างนี้ไม่มีใครอ้างได้ว่ามีคุณสมบัติมีญาณทัศนะที่จำเป็นสำหรับการชี้ระดับชั้นของความสูงส่งของกษัตริย์ได้ว่าอยู่ขั้นนั้นขั้นนี้เพียงรู้ได้แต่ว่าคนนั้นมีบุญบารมีมากกว่าตนแต่ไม่รู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ดังที่คริสตินเกรย์เขียนไว้ว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้แน่ชัดถึงกรรมของกษัตริย์หรือเทพได้และหน้าที่อันเหมาะสมหรือหลักปฏิบัติของพวกเขาก็ไม่ได้รวมถึงการเดาในเรื่องนี้ในแง่ของภาษา
คนไทยพูดถึงกษัตริย์ว่าเป็นสมมุติเทพสำหรับคนภายนอกแล้วมันดูเป็นการเรียกขานที่ค่อนข้างน่ารักแต่มันมีความหมายที่จริงจังแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้ายามมีชีวิตอยู่สมมุติเทพครองจุดสูงสุดบนโลกและสวรรค์ขั้นต่ำสุดเป็นกึ่งกลางระหว่างสองภพมีความคลุมเครืออย่างจงใจว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับอรหันต์หรือโพธิสัตว์อันเป็นตำแหน่งว่าที่พระพุทธเจ้าหรือไม่สถานะสมมุติเทพของภูมิพลเผยให้เห็นได้โดยสัญญะบ่งชี้นั่นคือเราไม่สามารถจะมองเห็นและระบุตัวของเทพได้โดยตรงแต่เราสามารถมองเห็นและระบุการทำการกระทำของเทพได้ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่9นั้นเต็มไปด้วยสัญญะบ่งชี้ดังว่าเหมือนภาพทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาพระระดับสูงสุดค้อมสยบแก่ภูมิพลภูมิพลปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่สุดอยู่คนเดียวเขาสามารถเสกฝนและแก้ปัญหาที่ไม่อาจแก้ได้อย่างปัญหาความยากจนเขาสามารถสยบคนที่ชั่วร้ายไร้เหตุผลได้ที่แม้จะทรงอำนาจแต่ก็ต้องสยบอยู่แทบเท้าของพระองค์เขามีทรัพย์สริงคารและความงามสง่าอันไร้คู่เปรียบติดประชาชนจากทั่วทุกสารทิศล้วนต้องการพึ่งโพธิสมภารของเขาอย่างที่เห็นในโทรทัศน์เกือบทุกวันและชาวพุทธต่างก็ยอมรับความเป็นสัจจะของเขาที่เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นธรรมราชาและเทวราชาของภูมิพลคือกันก็คือโขลงช้างเผือกกับฝูงรถยนต์โรลส์รอยซ์สีทองของเขาตลอดจนพระเครื่องของเขาที่ปกปักทหารหารในสมรภูมิความบังเอิญของวาระครบ 10,000 วันในปี2120ของเขากับวันเกิดของรัชกาลที่5และ8ที่ญาณสังวรสรรเสริญการยึดมั่นในทศพราชธรรมของเขาการอุปสมบทหมู่ของคนนับพันเนื่องในวาระสำคัญสำคัญของเขาการปลุกเสกแม่ของเขาให้กลายเป็นนักบุญการออกหวย999ถึง2ครั้งในช่วงวันเกิดของเขาในปี1999ที่เสริมส่งเรื่องประดานี้ทั้งหมดคือเหตุการณ์สำคัญและอัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักหยุดหย่อนตลอดช่วงชีวิตที่ละไม้กับของพระพุทธเจ้าตลอดจนความรุ่มรวยของวงวัดอัศจรรย์แห่งการทำบุญภูมิพลสร้างภาพสมมติเทพนี้โดยตรงในการปราศัยประจำงานวันเกิดของเขาในเรื่องราวที่เขาเล่าเขาสำแดงญาณทัศนะแบบพระถึงอุบัติการเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่แวดล้อมตัวเขาในรัชสมัยของเขาเรื่องราวเหล่านี้เป็นมากกว่าเพียงการเทศไปเรื่อยเปื่อยของพ่อขุนผู้ทรงภูมิหากยังสำแดงบุญญาธิการและปรีชาญาณอันไม่อาจยั่งถึงของผู้ที่เป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ภาพลักษณ์นี้ยังได้รับการประโหมประโคมโดยบรรดาผู้แวดล้อมแห่แหนภูมิพลในการบรรยายเรื่องความเป็นกษัตริย์แก่ผู้ฟังที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่สยามสมาคมในปี2542บริวารใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของภูมิพลคือบุตรีวีระไวทยะอธิบายง่ายๆว่าภูมิพลเป็นสมมุติเทพภูมิพลไม่ได้เป็นเทพเขาเป็นเพียงเทพในจินตนาการเธออธิบายอย่างคลุมเครือและระมัดระวังตระหนักดีว่าปกติแล้วไม่มีใครเขาจะพูดอะไรอย่างนั้นออกมากันถึงอย่างนั้นเธอก็เดินหน้าอธิบายสถาบันกษัตริย์ด้วยการเปรียบเปรยคุณสมบัติเยี่ยงเทพเธอเน้นความสำคัญของสัญลักษณ์หลักๆที่หมายถึงเทพฮินดูคือศิวะวิษณุและพรหมเธอบอกว่าวังต้องคอยจัดการให้ภูมิพลเดินอยู่บนพรหมเพื่อเท้าของเขาจะได้ไม่สัมผัสดินเหมือนพระศิวะ ขออภัยและเวลาเขาเดินสายสัญลักษณ์พระวิษณุจะต้องปรากฏอยู่หน้ารถหรือเฮลิคอปเตอร์เสมอจากนั้นบุตรีก็เล่าเรื่องด้วยท่าทีเคร่งขรึมอย่างที่สุดถึงภูมิพลในฐานะพระพรหมที่ขี่หงเวลาภูมิพลนั่งในขบวนเรือแห่กฐินประจำปีไปยังวัดอรุณเขาต้องนั่งเรือสุพรรณหงส์ในปี2539เขากลับนั่งเรือครุฑที่กองทัพเรือต่อให้เขาใหม่เป็นการเฉพาะผลจากการไม่ยึดถือในวิถีปฏิบัติแห่งพรหมนี้บุตรีเรียกว่าคือพายุฝนฟ้าคะนองที่ทำให้เรือต้องเปียกโชกแต่พอเรือของภูมิพลถึงวัดอรุณฝนก็พลันหยุดเนื่องจากซึ่งบุตรีได้บอกแก่ผู้ฟังเนื่องจากว่าภูมิพลคือพระศิวะดังนั้นฝนไม่อาจจะกล้ำกลายได้เราจึงมักพูดว่ามีอะไรบางอย่างข้างบนนั้นเธอพูดแม้ว่าเขาจะเป็นเทพในจินตนาการก็ตาม
ก็คือมีคนออกมาชงพี่น้องนะครับมีคนออกมาชงมันคงง่ายที่จะยกให้ภาพพจน์นี้เป็นผลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือการพูดกันเล่นๆไม่จริงจังหรือบรรดาสาวกคลั่งไคล้ทั้งหลายแต่มาดูหนังสือของภูมิพลเองที่พิมพ์ในทศวรรษ2533 2เล่มแรกคือนายอินกับติโต้ต่างเป็นเรื่องราวของผู้นำที่ปีชาสามารถและอุทิศตนเล่มที่3คือมหาชนกซึ่งชัดเจนว่าภูมิพลคือมหาชนกที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกและถวยเทพเป็นสมมุติเทพมีหนังสือเล่มที่4ชีวประวัติภาษาอังกฤษของภูมิพล The Revolutionary King ที่อำนวยการเขียนโดยภูมิพลเองและพิมพ์ที่ลอนดอนในปี2542 10ปีก่อนหน้านั้นภูมิพลได้เชิญวิลเลียมสตีเวนสันผู้เขียนนายอินให้มาเขียนหนังสือสตีเวนสันพักอยู่ในวังสาปทุมของสังวานและได้รับการสนับสนุนการค้นคว้าและได้รับโอกาสสัมภาษณ์ข้าในวังและตัวภูมิพลเองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้เข้าถึงเอกสารหรือแหล่งรวบรวมเอกสารภายในผลลัพธ์ก็คือหนังสือที่นำเสนอตัวภูมิพลเป็นเทพที่อัศจรรย์วิเศษอัศจรรย์แต่ล่วงละเมิดไม่ได้อย่างแท้จริง The Revolutionary King บอกเล่าถึงเรื่องราวของกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถแต่คนมักไม่ค่อยรู้คุณผู้ที่กอบกู้ประเทศของเขาด้วยตัวตนคนเดียวหลังจากสงครามและนำพาประเทศชาติฟันฝ่าพลังอันชั่วร้ายอันนับอนันต์มาด้วยทักษะอันมีมาแต่อ่อนแต่ออกเขาพยายามนำประชาชนของเขาให้หลีกหนีจากความโลภและความทะยานอยากไปสู่คุณความดีแบบพุทธที่จะพาราชอาณาจักรไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขชาวบ้านในชนบทเข้าใจถึงความพยายามของกษัตริย์แต่นักการเมืองพ่อค้าวานิชชาวจีนข้าราชการไร้หัวคิดและนายพลที่มักใหญ่ฝ่ายสูงและข้าในวังกลับไม่เข้าใจThe Revolutionary King แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากงานอาเซียนละวาดสดุดีชีวประวัติภาษาไทยจำนวนมากที่เกี่ยวกับครอบครัวภูมิพลรัชสมัยที่9เลยแม้แต่น้อยมันจัดเรียงเกร็ดเรื่องราวประวัติศาสตร์และถ้อยคำจากปากของภูมิพลครอบครัวของเขาและบริวารเต็มไปด้วยประกรณ์นำมาตรฐานในรัชกาลที่9สอดรับกับทัศนะของวังและครอบครัวภูมิพลที่นำเสนออยู่ตามสื่อต่างๆทั้งหนังสือเอกสารรายการโทรทัศน์และการโฆษณาชวนเชื่อเช่นเดียวกับในงานภาษาไทยเหล่านี้ในหนังสือของสตีเวนสันผลงานเอกุจำนวนมากตลอดชีวิตภูมิพลล้วนเคลือบคลุมไปด้วยความลี้ลับและปาฏิหาริย์เริ่มด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงกำพร้าสังวานที่ฟันฝ่าอุปสรรคกลายเป็นแม่ของกษัตริย์สองคนตอนเป็นเด็กภูมิพลแสดงความสนใจเกินธรรมชาติในเรื่องไฮดรอลิกป่าไม้และวิศวกรรมแต่สามารถแปลบทกวีภาษายุโรปได้5ภาษาความตายอันเป็นปริศนาของอนันต์และการขึ้นดั่งบัลลังก์ของภูมิพลได้รับการบรรยายว่าเป็นองค์การสวรรค์มีลางบอกเหตุเกิดขึ้นก่อนในวังภูมิพลที่กลัวกังวลว่าวิญญาณของอนันต์จะล่องลอยร่อนเร่ไปตลอดกาลผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของพี่ชายเพื่อสารฝันของอนันต์ให้เป็นจริงนั่นคือพุทธประชาธิปไตยหรือ Buddhist Democracyภูมิพลเล่าในหนังสือถึงการพบวิญญาณของอนันต์ภายในวังหลายสัปดาห์หลังการเสียชีวิตได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังเดินจากโกฏิมาในงานพิธีต่างๆเราเคยมักจะต้องเดินตามหลังพี่ชายเสมอในชั่วขณะนั้นเราลืมไปว่าเขาตายไปแล้วเขาบอกว่าเราต่างหากที่ต้องเดินตามพี่อย่างนั้นจึงเหมาะสมพี่ชายตอบว่าตั้งแต่บัดนี้พี่เดินตามหลังเล็กเรียกว่านะครับสร้างบรรจงสร้างนะเสริมภาพต่างๆนะครับครบวงจรและวางแผนอย่างแนบเนียนนะครับเมื่อเขานั่งบัลลังก์ในช่วงทศวรรษ2493ภูมิพลพุ่งทยานสู่ระดับสูงทางจิตวิญญาณอย่างรวดเร็วด้วยการค้นพบโลกอภิปรัชญาแห่งสยามหนังสือว่าอย่างนั้นเขาพูดโดยปรีชาญาณและความชัดแจ้งอันไม่ปกติธรรมดาบรรดาขุนทหารที่สูงวัยกว่าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆรำลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสด้วยความสามัญธรรมดาอย่างเดียวกันนี้สตีเวนสันเขียนทงทองจันทรางสุคนวงในของวังบอกสตีเวนสันด้วยว่าภูมิพลเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นภาคหนึ่งช่วงต้นๆของพระพุทธเจ้าต่อสู้กับอสูรและต้านทานการยั่วยวนเมื่อถึงทศวรรษ2503ป
ีชาญาณของภูมิพลแผ่ขยายครอบคลุมทั้งโลกุตระและโลกิยะตอนนี้เขาสำแดงภูมิธรรมอันลึกซึ้งชนิดที่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันในยุโรปไม่สามารถเข้าใจได้เพื่อนร่วมอาชีพก็คือน่าจะเป็นนะครับกษัตริย์ในยุโรปนะครับเขาสอนการนั่งสมาธิแก่วสิทธิเดชกุญชรลูกน้องของเขาที่ลึกซึ้งในรสพระธรรมอยู่แล้วและแก้ไขความบกพร่องอันเกิดจากการออกแบบของปืนไรเฟิล M16 ได้อย่างน่าฉงนในทศวรรษ2113เขามีประสบการณ์เหนือโลกอีกมากเขาสำเนียกถึงวิญญาณของพี่ชายตลอดเวลาเมื่อวิภาวดีรังสิตตายในปี2120เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยิงตกภูมิพลอ้างว่าวิญญาณของเธอมาปรากฏแก่เขาเพื่อเตือนถึงอันตรายตลอดหลายทศวรรษภูมิพลเชิดชูอุดมคติสังคมพุทธของเขาอย่างแข็งขันว่าเหนือกว่าวัฒนธรรมตะวันตกมันต้องอาศัยการละวางสมาธิและวัดปฏิบัติอันบริสุทธิ์เขาอธิบายว่าซึ่งตามหนังสือของสตีเวนสันเขียนศาสนาพุทธมีความซับซ้อนมากมีหลายระดับระดับสูงสุดคือการบรรลุความบริสุทธิ์สมบูรณ์ในตัวตนของเราการบรรลุความบริสุทธิ์นี้เราจะต้องทำทุกสิ่งที่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวปล่อยวางทุกสิ่งที่เรานึกว่าเป็นของเราด้วยความไม่ชอบที่จะอ้างความบริสุทธิ์นี้แก่ตัวเองเขาจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่เป็นที่เข้าใจกันเองในการบริอธิบายเคล็ดลับการสยบเหตุการณ์พฤษภา2135เขาบอกว่าหัวใจสำคัญคือการรู้ว่าใครก็ตามที่ทำลายบุคคลที่ทรงธรรมอันยิ่งใหญ่จะทำลายตัวเองคนอื่นๆเต็มอกเต็มใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวบุญญาธิการของเขาสตีเวนสันอ้างยานสังวรพูดว่าภูมิพลเป็นสัตตะพิเศษหรือ special being ในความเชื่อทางพุทธศาสนาของเราเขามีอำนาจ นี่ต้องพูดแบบยานสังวรนะครับในความเชื่อทางพุทธศาสนาของเราเขามีพลังอำนาจและญาณพิเศษที่จะเห็นเราไม่เพียงแต่ในภพนี้เท่านั้นแต่ยังในภพก่อนอีกด้วยเขาเป็นโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่มีสายตาจับจ้องทะลุทะลวงไปถึงตัวตนชั่วกับของเราสตีเวนสันยังได้รับการบอกเล่าว่าภูมิพลทำนายว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2140ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนและเมื่อประชาชนละเลยคำเตือนของเขาจึงตัดสินใจลดค่าเงินบาทเองในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ปลอบโยนประชาชนด้วยการให้คำแนะนำถึงวิธีการตั้งต้นใหม่ด้วยการเสนอทฤษฎีใหม่ซึ่งหนังสือบรรยายว่าเป็นแนวคิดทางทฤษฎีทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ใช้ไหลที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผู้เขียนบรรยายภูมิพลมาเป็นมหาชนกในมหาสมุทรว่ายน้ำตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดความฝันถึงสังคมที่ปกครองด้วยหลักพุทธอยู่แค่เอื้อมแต่ก็เอื้อมไม่ถึงสักทีเขาภาคเพียรเหมือนมหาชนกโดยรู้สึกว่าเราไม่อาจตายได้ พอหนังสือออกมามันกลับกลายเป็นความน่าอับอายสตีเวนสันเขียนตามใจฉันในเรื่องของสไตล์และช่วยกับข้อเท็จจริงจนถึงขั้นวังต้องขายหน้าความคลาดเคลื่อนมีอยู่เพียบหนังสือเปิดเล่มมาด้วยแผนที่ที่แสดงประเทศไทยกินแดนลึกเข้าไปลาวกับพม่าแถมวังไกลกังวลอยู่ห่างจากสถานที่จริงข้ามอ่าวไทยไป300กิโลเมตรปิดเล่มด้วยแผนภูมิวงศาคณาญาติที่ระบุว่ารัชกาลที่7เป็นลูกชายของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเองตรงระหว่างกลางนั้นสตีเวนสันก็สร้างความเดือดดาลให้แก่วังด้วยข้อความพาดพิงถึงเศรษฐกิจว่าคิดว่าตัวเองเป็นสุริโยไทยกับชาติมาเกิดวชิราลงกรณ์ตึงๆกับสิรินธรเรื่องบัลลังก์และการที่ภูมิพลเรียกบรรดานางในวังว่าบูรคูด้าหรือปลาที่สำคัญสุดก็คือผู้เขียนใช้คำเรียกที่รับไม่ได้เช่นเรียกภูมิพลด้วยชื่อเล่นในวัยเด็กก็คือเล็กเรียกพี่ชายของเขาว่านันและสังวานว่าแม่ตามกฎแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ได้เขียนโดยพวกเขาเองจะต้องใช้คำเรียกขานเต็มรูปแบบเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัญหาต่างๆดังกล่าวทำให้วังต้องสั่งห้ามขายหนังสือเล่มนี้ในไทยและห้ามสื่อเขียนถึงมันไม่สามารถถูกห้ามด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างเป็นทางการได้เพราะภูมิพลจะโดนข้อหานี้เสียเองในฐานะสปอนเซอร์ของสตีเวนสันซึ่งรังแต่จะกระตุ้นให้คนไทยที่คล่องภาษาอังกฤษที่เป็นเหตุผลนิยมไม่เชื่อในนิทานธรรมเรชาและก็เทวราชาไปสอหาหนังสือเล่มนี้ในต่างประเทศ
ผมก็ได้มาอ่านที่ต่างประเทศนะพี่น้องนะมีหนังสือหลายพันเล่มอยู่ในเมืองไทยและปฏิกิริยาทั่วไปคือการประณามความผิดพลาดของผู้เขียนแต่ไม่ตั้งคำถามถึงสาระของเรื่องราวของเขาคือภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์ที่เปี่ยมบุญบาบุญญาบาบาอภินิหารนั่นคือสารที่หนังสือของสตีเวนสันตั้งใจนำเสนอสำหรับตลาดคนต่างชาติและคนไทยที่ไม่งมงายนะครับก็เราผ่านมาประมาณครึ่งทางพอดีนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะครับจะเข้มข้นเป็นการปิดท้ายจริงๆนะครับสำหรับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับก็ส่วนที่เหลือนั้นนะครับก็จะหักมุมไปพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับการจัดการทางการเมืองนะครับการเข้าไปนะจัดการนะจุนจ้านนะครับกับเรื่องของระบบศีลธรรมจรรยาทุกอย่างนะที่จริงก็คือทุกอย่างนั่นแหละนะครับแต่ว่านะเมื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีปฏิกิริยามีความไม่พอใจนะครับไม่ชอบอะไรก็จะต้องเข้าไปนะเข้าไปยุ่งด้วยดร.ทักษิณเข้ามาพอดีนะครับตอนปิดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดร.ทักษิณด้วยนะครับก็มันก็มีวิพากษ์มีกรณีพิพาทกันละนะครับเป็นเรื่องถึงขนาดนะครับนำไปสู่จุดแตกหักนะครับในปี2548นะครับแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหาร2549นะครับนี่แล้วก็ลงท้ายเขาก็จะไปพูดในเรื่องว่าปัญหาของวังเนี่ยมันจะทำยังไงต่อนะครับก็เขาก็ยังมองในเรื่องการจะเปลี่ยนผ่านราชการนี่แหละในภาวะอย่างนี้นะครับปล่อยได้ยังไงแล้วมันจะลงเอยยังไงนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับอ่านนะครับแล้วก็การลงสรุปปิดท้ายเนี่ยนะครับก็ไม่เบาทีเดียวนะครับสนุกเลยล่ะนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขาคิดอย่างไรนะครับในเบื้องหน้าและวันนี้สิ่งที่เขาคิดเขาพูดไว้ตอนจบของหนังสือเมื่อปี49นะครับวันนี้10ปีให้หลังสิ่งที่เขาได้พูดไว้สารสอดกับความจริงในปัจจุบันเพียงใดนะครับนี่พี่น้องก็ติดตามตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตอนอวสานจริงๆในตอนหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับที่2สถานีที่ถ่ายทอดได้วันนี้นะผมเข้าใจว่าไปแค่2สถานีพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงครับว่าไปสถานีไหนแน่นะครับ ที่นะครับที่แน่ๆไปที่ดร.เพียงดินรักไทยนะครับสัญญาณน่าจะไปนะแป๊บนะครับนะครับเดี๋ยวนะมีพี่น้องเข้ามานะทักทายกันหน่อยนะพี่น้องนะก็ถ้าพี่น้องที่จะฟังแค่เฉพาะไอ้ส่วนของเรื่องราวนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนคุณ TO แวะเข้ามาเสียงชัดเจนขอบคุณครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงได้ฟังแล้วนะคุณเมสิกครับนะครับแล้วมีโอ้นี่พี่น้องทักอยู่ตรงนี้นะครับโอ้นี่มีพี่น้องเยอะเลยนะครับแป๊บนะครับขออ่านขอเพลงตลก.รัฐธรรมนูญนะครับและกวนวิบัตินะครับเอาได้ครับเดี๋ยวเป็นปิดเป็นการปิดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูไอ้ Facebook Live นะครับ เป็นช่องทางเพิ่มเติมนะครับมีบอกว่ามีข่าวว่าหลังเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์อาจจะมีรัฐประหารนะครับครับคุณสุสากรนะครับเอาแวะเข้ามาสวัสดีครับนะครับนะครับมาช้าอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ฟังคลิปส่วนที่เหลือก็ได้นะครับได้ดูคิมจองอึนแถลงนโยบายไหมครับผมไม่ได้ดูครับนะครับเหมือนจะผ่านๆตาแวบๆนะครับก็อย่างว่าเราก็รู้กันอยู่นะครับเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจและจะใช้นิวเคลียร์เมื่อชาติอื่นลุกรานนะครับแล้วก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวก็ศพไม่สวยหรอกนะครับนะไทยร่วมลงทุนกับเกาหลีเหนือก็วันนี้ก็จะไปทิศทางนั้นนะครับนะคนไทยเราจะยอมให้ไปหรือเปล่านะครับคุณจักรพงศ์ก็แวะเข้ามานะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับแพ้แพงกันไว้ห่วมแพงห่วมใจเข้าไปสู่สาธารณรัฐนะครับก็รัฐของประชาชนนะครับไม่มีใครมายึดเป็นของตัวเองไม่ใช่นะราชอาณาจักรอันนี้ก็เป็นความหมายที่คุณนะครับคุณจักรพงศ์ได้นำเสนอนะครับวันนี้ไปไม่กี่สถานีพี่น้องนะเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ไปครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นนะครับเพราะได้อัดไปแล้วแล้วเสียงก็คุณภาพเสียงน่าจะใช้ได้นะครับวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ ช่วงนี้ผมงานเยอะมากพี่น้องนะครับ ช่วง 2-3 วันเนี่ยนะครับไลน์ไม่ได้อ่านเลยนะครับต้องเรียนทีมงานนะก็จะได้น้อยอกน้อยใจนะครับถ้าผมโผล่ไปโผล่มาแล้วก็เอาคลิปนั้นไปวางแล้วแม้กระทั่งคลิปอาจารย์ชูพงษ์เมื่อวานเนี่ยถ่า
ถ่ายทอดให้อาจารย์ก็ถ่ายทอดไปตัวเองก็นั่งทำงานไปนะครับนี่รวมทั้งนี่แหละทำให้นะครับนี่ครับของนะครับซีดีของไฟเย็นนะครับไม่ทราบพี่น้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็นะครับส่วนไหนที่ทำให้ได้ก็จะช่วยนะพี่น้องนะครับทางข้างหน้านะครับการต่อสู้นะรายชื่อที่พี่น้องส่งมาขอบคุณนะครับมีพี่น้องนะทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าวันไหนต้องแต่งตัวลุกขึ้นไปพูดกับต่างชาติเนี่ยมีฐานเป็นพี่น้องละแล้ววันนี้ผมได้เริ่มส่งข้อมูลต่างๆไปตามนะครับไปตามอีเมลที่พี่น้องให้มานะครับเป็นช่องทางการติดต่อพิเศษผมก็จะสุ่มๆนะเอาคนนั้นคนนี้มาบ้างสุ่มๆไปแล้วก็พี่น้องก็สานเครือข่ายไปเรื่อยๆนะครับไปถ้าไปถึงแล้วไปคุยกันแล้วถ้าเป็นพวกเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับเอามดแดงหรือว่าพวกเปลี่ยนระบอบหรือว่าจริงๆเนี่ยแดงสยามหรือกับพวกสาธารณรัฐนะครับพวกเรากันเองทั้งหมดเลยนะครับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยพวกเดียวกันนะครับแล้วพวกเรามดแดงล้มช้างเนี่ยเราก็สาธารณประชาชนเราเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็เป็นผู้นำเป็นผู้บงการอยู่แล้วนะครับการลุกขึ้นมานั้นนะไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ได้รับใช้ใครนะครับแต่ว่าเราจะสนับสนุนคนที่เขาทำเพื่อประชาธิปไตยนะครับลุกขึ้นมาแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงๆนะครับไม่ได้ไปนะกินหอมตอมม่วนกับเผด็จการนะแต่ทั้งหมดใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะพวกเราก็ต้องโตกันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกรงว่าความจำเป็นในการที่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยนะครับมันเรียกร้องเร่งเร้าเข้ามาทุกทีพี่น้องอย่าได้นิ่งดูดายนะครับงานวันนี้แล้วเรื่องรัฐธรรมนูญพี่น้องเห็นชัดนะเขาจะเอาให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย3ข้อที่ผมขอให้พี่น้องอย่าได้นิ่งดูดายนะข้อ1นะครับนะไม่ทราบจำกันได้ไหมนะครับข้อ1นี่รณรงค์รัฐธรรมนูญเลยต้องล้มให้ได้ต้องให้ทุกคนไปลงคะแนนเสียงแล้ววันนี้เขาเล่นหนักนะลูกเสือชาวบ้านรอดอรอเดินนี่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เลยแต่เรานี่ภาควิจารณ์ไม่ได้จัดสัมมนาไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับคลิปเก่าๆอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญพวกเราต้องเอามานะมาสานต่อไปส่งต่อไปให้เยอะๆนะครับแล้วจริงๆคณะนิติราษฎร์เนี่ยน่าจะกลั่นอะไรออกมาเป็นนะครับ1หน้า2หน้าให้ประชาชนแล้วก็ไล่แจกนะครับว่าเรายอมไม่ได้หรือใครมีเวลาว่างจะทำหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าจะมีเวลาหรือเปล่าแต่ว่าสงสัยจะไม่ไหวครับช่วงนี้นะครับจริงตั้งใจจะเขียนบทความด้วยนะผมอาจจะเริ่มเขียนบทความสั้นๆหนึ่งหน้าเนี่ยแล้วก็ส่งไปปุ๊บพี่น้องจะได้ปริ้นแจกต่อเมื่อก่อนผมได้เริ่มจากการเขียนบทความนะครับนะแต่ตอนหลังนี่มันพอได้พูดปุ๊บเนี่ยมันใส่เนื้อหาสาระไปได้เยอะกว่ามีน้ำมีอะไรนะใส่ไปด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะได้เขียนเพราะมันก็ใช้เวลาเยอะสำหรับการเขียนนะครับก็จะลองนะครับแล้วเขียนส่งพี่น้องไปเรื่อยเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายที่ขอกรอกข้อความเนี่ยถ้าเข้าไปไม่ได้แล้วพี่น้องขอ access มาแปลว่าผมเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องขอมาผมก็แต่นะครับผมไม่ต้องให้พี่น้องกรอกละก็ผมจะรับอีเมลของพี่น้องไว้นะครับถ้าผมส่งข้อความไปพี่น้องก็แนะนำตัวมาว่าทำงานอยู่จังหวัดไหนยังไงนะครับคุยกันประสานะพดแดงล้มช้างนะเปลี่ยนระบอบนี่แหละนะครับนะพี่น้องก็ส่งข้อความพูดคุยกันมานะครับมาอะไรประชาชนไม่ไปจริงๆครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีมดแดงล้มช้างนี่ราษฎรมดแดงล้มช้างนะครับนะครับก็มีอยู่11รายนะครับมานั่งฟังอยู่นะครับพี่น้องก็อีกที่หนึ่งก็19รายนะครับตัวใหญ่ๆเราไปอยู่ที่มหาลัยประชาชนนะชุมชนใหญ่เราแต่วันนี้เขาจ้องจะทำลายแล้วพี่น้องเพราะนั้นก็ให้พี่น้องเข้ามาที่ นะครับของดร.เพียงดินรักไทยนี่แหละไม่ทราบตอนนี้ subscriber เท่าไหร่แล้วนะครับ 22,197 นะนะครับเฉพาะของดร.เพ็ญดินรักไทยแต่ก็มดแดงล้มช้างนี่subscriber มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับผมต้องไปดูนะเนี่ยนะครับรู้สึกจะไม่เยอะนะพี่น้องพูดก็นะครับก็ไปช่วยกันนะครับไป subscribe กันเยอะๆนะครับมีไม่เห็นนะครับเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นนะครับซ่อนสงสัยซ่อนไว้ นะครับก็มีพี่น้องมาฟังอยู่นะครับทักทายกันดร.เพ็ญดินรักไทยขอเพลงได้ไหมคุณ เจฟอนนะครับข
ขอเพลงมาก็ได้ครับมีเพลงอะไรบอกมาได้เลยนะครับคุณสุชาดาสวัสดีครับนะครับไม่ได้ตามตอนแรกก็จะย้อนดูครับย้อนดูหลังได้นะครับคุณจากวงว่า The Invisible Target in the Brain Had No Success in the Grip นะครับเป้าหมายที่มองไม่เห็นที่อยู่ในสมองนั้นนะครับ นะครับก็ไม่มีความสำเร็จอยู่ในสิ่งที่เราคว้าได้นะครับก็สิ่งที่ท่านทำดังกว่าสิ่งที่ท่านพูดนะที่จริงเนี่ยแต่บางทีการกระทำนั้นนะครับนะมันอยู่ที่การพูดเนี่ยถ้าพูดอย่างสร้างสรรค์เนี่ยคือการกระทำคือแอคชั่นแต่ถ้าพูดด้วยเปื่อยพูดแล้วไม่เกิดผลมันก็คือการพูดธรรมดาเหมือนคนบ่นนะครับไม่ถือเป็นแอคชั่นอะไรมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยผมไม่ปิดนะครับเขาจะปิดครับเขาเตือนมาแล้วว่า suspended แล้วก็ทีนี้ผมก็ส่งข้อความไปว่าถ้าปิดก็เอากันจริงแน่นะครับเพราะเขาจะเล่นปิดบัญชี Google account เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเล่นกันขนาดนั้นนี่ก็แปลว่าต้องนะครับถึงฎีกากันนะยังไงผมต้องเอาถ้าคิดว่าตอนนี้ต้องร่างจดหมายรอแล้วล่ะปิดวันไหนผมก็วิ่งเข้านะครับส่งไปให้ผมจะเข้าทั้งนะครับอีริกสมิธที่เคยดูแลพวกเราแล้วก็สันดาปพิชัยเนี่ย2คนเนี่ยต้องถึง CEO ใหม่และ CEO เก่าแล้วนะครับเขาไม่ทราบว่าคนที่ดูแล Google เนี่ยจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาอาจจะไปอยู่นะครับข้างบนไปแล้วนะครับเราไม่ปิดนะครับคุณสุดสากรแต่ว่าเขาจะปิดนะครับขู่มาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมถึงให้ต้องให้อพยพมาที่นี่แหละที่ดร.พินดินรักไทยเนี่ยตอนนี้เราก็ชุมชนเราก็ไม่น้อยแล้วนะ 22,197 subscribers นะครับก็โอเคนะแล้วผมก็หวังว่ายอดวิวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดูวันนี้ยอดวิวเนี่ยของดร.พินดินรักไทยยังอยู่ที่ประมาณ7ประมาณ7อะไรเนี่ย7ถึง 80,000 8,000 นะครับ 7ถึง 8,000 ไม่เยอะนะครับรู้สึกช่วงไม่แน่ใจว่าจะเลยหมื่นไปแล้วมั้งแต่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่มดแดงล้มช้างนี่นะครับถือว่าใช้ได้นะมดแดงล้มช้างเฉพาะมดแดงล้มช้างเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย 30,000 กว่าหรือเปล่านะครับ 30,000 กว่านะครับถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะไม่ใช่ที่แซงไปแล้วนะครับแซงไปแล้วนะครับแซงมหาวิทยาลัยประชาชนไปแล้วด้วยมหาวิทยาลัยประชาชนช่วงหลังเนี่ยมันติดขัดนะครับไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะยอดตกลงไปจากเมื่อก่อนอย่างต่ํา 50,000 ตอนนี้เหลือประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มที่เข้าใจว่ามดแดงล้มช้างนี่เป็น5ถึง 50,000 หรือเปล่านี่นะครับแต่รวมกันแล้วนะพี่น้องรวมทั้งบล็อกต่างๆที่เราไปวางไว้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีพี่น้องไปใช้ประโยชน์เนี่ยเฉพาะวิวต่างๆเนี่ย 140,000 นะฮะเพิ่มจาก 80,000 โดยรวมทั้งหมดนะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องน่ะก็แปลว่าเห็นผลน่ะแล้วเดี๋ยวผมส่งลิงก์ส่งข้อความต่างๆไปทางอีเมลเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็ต้องส่งต่อนะครับแล้วก็ให้มันมีการเผยแพร่ข้อมูลลงไปถึงระดับหมู่บ้านให้ได้นะครับถ้าท่อของการลำเลียงข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะคัดเลือกเอาอะไรที่มันย่อยง่ายๆนะครับอาจจะต้องชวนอาจารย์ชูพงษ์มาพูดถึงเรื่องแนวทางอะไรแบบสั้นๆบ้างนะครับคือที่พี่น้องฟัง 2-3 ชั่วโมงไม่ไหวเนี่ยต่อไปก็ต้องบังคับให้อาจารย์ชูพงษ์พูดภายในเวลา30นาทีกำหนดประเด็นให้แล้วผมคุมประเด็นนะครับเอาแบบเข้มๆกันอาจจะต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเรานะคลิปยาวๆในคนมันไม่ฟังจริงๆนะผมก็ไปไล่ดูแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนฟังเนี่ยถ้าคลิปยาว2ชั่วโมงเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเท่าที่ผมไปดูคลิปเฉลี่ยนี่คนบางที20ชั่วโมง20นาทีเองบางคนอาจจะเปิดเข้ามาแล้วก็ไม่ดูละเฮ้ยนะไอ้เสื้อแดงนะอะไรเงี้ยนะคิดไปอย่างนั้นแล้วก็เลยพลาดเนื้อหาสาระนะครับก็ส่วนใหญ่ดูคำด่าคำแล้วถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนี่ก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วไม่มีสมาธิจะฟังอ่ะพอเห็นท่าทางว่าไอ้นี่โอ้ยเป็นแดงแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่ฟังกันเลยเหมือนแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยพูดถึงดร.ทักษิณหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ในสภาพที่เราเหลือเยื่อใยของความเป็นมิตรนะอธิบายให้คนเข้าใจเนี่ยบางคนที่มีอคติมากๆเคยเป็นสลิ่มมาก่อนเนี่ยปี๊ดแตกนะครับยอมไม่ได้เลยนะครับเนี่ยก็มีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับคือความอดทนอดกลั้นสำหรับความเห็นต่างเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับผมฟังเมื่อวานเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเขาได้พูดนะเป็นงานคอมเมนต์การรับปริญญาเนี่ย
ที่มหาวิทยาลัยที่ฮาร์วาร์ดนะครับไม่ใช่ฮาร์วาร์ดนะเป็นฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดนะครับ H O W A R D ฮาร์วาร์ดก็แกก็พูดประมาณว่าจริงๆเนี่ยเราต้องอดทนกับคนที่เห็นต่างเราต้องยอมให้เขาพูดต่อให้เราไม่เห็นด้วยต่อให้มันโอ้โหบาดเจ็บแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะถ้าเราไม่ให้เขาโอกาสเขาพูดเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสไปหมดนะโอกาสในการที่จะได้ชี้แจงได้เรียนรู้นะครับเขาก็จะหายไปเลยไม่ยอมมาอยู่ในกลุ่มเราเลยนั้นแปลว่ามันไม่มีผลดีอะไรจะเกิดขึ้นเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเนี่ยอีกการหนึ่งที่โอบามาพูดแล้วผมชอบเราทำเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการจะไปบรรลุผลเนี่ยบางทีไม่ใช่ง่ายเสมอไปแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้สิ่งที่เราทำแล้วตัดสินใจทำนั้นมันนำไปสู่สิ่งที่มันbetterนะครับbetterก็คือดีกว่าครับดีกว่านะต้องให้มันดีกว่าดีทีละนิดทีละนิดเนี่ยทั้งหมดมันจะสานกันแล้วเป็นผลดีที่มันยิ่งใหญ่ก็เหมือนมดแดงล้มช้างเราเนี่ยนะแนวทางเราก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งละอันพันละน้อยที่เราทำการสานเครือข่ายกันการเอาความรู้ไปแจกจ่ายกันการเข้าใจตรงกันว่าเราต้องสู้นะแล้วลุกขึ้นมาจับไม้จับมือกันเอาข้อมูลไปแบ่งปันนะครับเหล่านี้นะครับมันเป็นฐานสำหรับความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจพี่น้องนะครับนะจงนะครับทำงานกันต่อไปสู้กันต่อไปนะครับนั่นนะครับถ้ายังอ๋อต้องคิดก่อนนะคุณสุสักคุณจักรพงศ์โทษทีไม่ได้ดูละเอียดนะครับใจอยู่กับเรื่องราวถ้ามองไม่เห็นเป้าหมายในสมองก็ไม่มีความสำเร็จอยู่ในกำมือครับใช่ถ้าไม่คิดก่อนเนี่ยนะครับใจมันไม่มุ่งมั่นไปเนี่ยนะครับจะไปหวังการกระทำเนี่ยมันไม่ได้หรอกเหมือนมดแดงเนี่ยถ้าไม่คิดจะสู้เขาเลยเนี่ยนะครับไม่คิดภาพว่าเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วสู้กับอะไรจะล้มอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็ได้หลายมิติแล้วนะถ้าไม่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองแล้วก็หวังผลจากชัยชนะของตัวเองมันก็ไม่มีทางนำไปสู่การกระทำได้ผลมันก็ไม่เกิด หรือถ้าจะมองในแง่ที่มันเป็นแอบสแตรกมากกว่านั้นถ้าตีตัวปัญหาไม่ถูกแม้กระทั่งนะครับชี้ไปที่ตัวปัญหายังชี้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าสู้กับใครนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยจะหวังผลของการสู้นะแล้วได้ผลชัยชนะนั้นแก้ปัญหาได้นั้นก็ย่อมไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ตีความแตกออกไปเนี่ยเป็นเรื่องนะสำคัญเลยนะครับก็จริงๆเรื่องการปฏิบัติความคิดเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งเราทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับความคิดก่อนนะครับที่มาพูดกันอยู่เนี่ยก็ต้องการให้พี่น้องตาสว่างแล้วก็จิตใจนะครับยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนะครับยกระดับนะตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติการนะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent นะครับหรือ agent of changeagent of change นะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผมแปลเป็นอย่างนี้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลต้องลุกขึ้นมาถือไมค์มือถือไมค์ไฟสองหน้ากูละกูแน่กูละเด่นกูละเป็นผู้นำกูละความคิดเหนือใครคนต้องมาตามครูทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่จริงๆแล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือทุกคนที่นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็มองข้างๆมองตัวเองมองสภาวะการทั้งหมดมองเป้าหมายมองกิจกรรมเบื้องหน้าแล้วก็ทำในส่วนที่ตัวเองทำได้ทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์แล้วเสริมคนข้างๆให้เป็นประโยชน์หรือยกระดับคนข้างๆให้มาร่วมอยู่ในขบวน ทั้งหมดนี้นะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับจะมีกำลังใจแล้วก็สู้กันจริงๆแล้วเนี่ยหลักง่ายๆเลยวันนี้ตัวพี่น้องนะขยายมวลชนนะครับอย่างคุณมิวสิกบอกว่าตามที่จริยาต้อง10ถึง35ครับคนถึงจะฟังจึงจะฟังเยอะนี่คือเรื่องเวลานะครับ10นาทีถึง35นาทีแต่พวกเรานี่ภูมิคุ้มกันมานะพอสมควรนะผมอ่านเรื่องนึงผมก็คิดว่านะครับ30นาทีนะพอได้เอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยประเด็นที่จะพูดเนี่ยผมทำได้นะครับประมาณ15นาทีที่ไม่ถึง30นาทีเนี่ยก็จะทำแบบนั้นนะก็จะต้องเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลมาปัง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 สรุปนะจบเอาข้อมูลมาปัง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 สรุปจบนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเอามาให้พี่น้องเอาไปต่อได้เลยนะครับแต่แล้วก็ยังบางครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่จบเนี่ยอ่านเนี่ยใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ครับเนี่ยนะครับน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะอ่านแค่นี้นะครับมีเพลงนะตรงกลางด้วยตรงหัวด้วยนะครับก็ไปพอสมควรคุณตะวันยังอยู่สวัสดีครับแวะเข้ามานะนะครับมีแค่สองสถานีพี่น้องนะวันนี้นะครับ
คณะราษฎรมดแดงล้มช้างไม่รู้เป็นไงเมื่อกี้เสียงยังไม่มานะครับมีพี่น้องอยู่ไหมนั่นนะครับรู้สึกเมื่อกี้เห็นมี2รายนะครับไปอยู่ที่นั่นนะครับใช้เวลาโหลดนิดหน่อยนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็น่าจะเหนื่อยกับภารกิจหลายเรื่องนะนะครับกิจกรรมนะครับภายในประเทศนั้นนะครับวันก่อนอาจารย์ชูพงศ์ก็ได้พูดพวกเราเนี่ยนะครับตาดูดาวเท้าติดดินนะเป็นคำพูดที่ผมใช้อยู่บ่อยๆเบื้องหน้าเนี่ยเราต้องสนับสนุนให้คนที่เขากล้าออกนะแสดงออกนะครับแล้วก็ต้องไม่ทิ้งกันคือวีรชนหรือคนกล้าเนี่ยที่ตายไปก็เยอะและถูกลืมไปก็แย่นะครับอากงนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ไปเจอโพสต์ที่ Facebook อากงเสียชีวิตนะครับ4ปีผ่านมาแล้วก็วันนั้นก็พูดว่าอากงต้องไม่ตายฟรีอากงต้องไม่ตายฟรีอากงต้องไม่ตายฟรีนะครับก็วันนี้ก็มีกี่คนไม่รู้นะคิดถึงอากงอยู่หรือเปล่านะครับครอบครัวลูกหลานของอากงเป็นยังไงนะครับเราลืมเขาง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาตั้งคำถามเหมือนกันแต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ควรจะต้องให้ตายไปแล้วถึงมาชูกันนะคนที่เขากล้าเขาแสดงออกนี่แหละครับอย่างพี่น้องที่มาให้กำลังใจกันเนี่ยนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้ทำหน้าที่นะนะครับผมเองเนี่ยสู้ไปสู้มานี่บางทีมันหาจุดแรงจูงใจเนี่ยมันก็ไม่ได้มากกว่าแค่จะทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนนะครับแต่ว่าสู้มา5ปีจริงๆนะอยู่กับมันมา10ปีแล้วก็ผมนี่เป็นคนใจมันไปนู่นแล้วนะครับคือรู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างแล้วถ้าทำตามนั้นเนี่ยมันได้ผลดีเนี่ยแต่ในเมื่อสังคมเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนต้องไปด้วยกันนะครับมันเราจะไปสั่งนิ้วใครก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีกำลังใจจากพี่น้องบางครั้งก็ต้องมานั่งทบทวนบางครั้งก็ให้กำลังใจตัวเองนะครับแต่ได้พี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนสู้กันอย่างนี้นะครับก็ดีใจนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องมีหลักฐานไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่พี่น้องนะครับในแง่ของการมานั่งฟังกันอย่างนี้แล้วก็กระจายคลิปแล้วก็ยอดวิวเนี่ยมันโผล่ขึ้นชัดเจนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ว่าเราจะไปหลงว่านี่เป็นของเราทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันนะพี่น้องนะครับเพราะว่ามันก็มีพวกที่เข้ามาด่ามาอะไรเงี้ยเยอะถือเป็นกำไรถือเป็นการรุกคืบแต่เราก็อยากได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับพี่น้องที่ไม่ชอบหน้าผมพี่น้องที่นะเข้าใจผิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้เปิดใจรับฟังลองฟังคลิปเก่าๆดูประวัติการพูดการคุยนะครับในอดีตที่ผ่านมาคลิปเก่าๆไม่ได้ไร้สาระทีเดียวนะพี่น้องเปิดฟังเนี่ยถ้าทำกับข้าวหรือว่านะขับรถไปอะไรไปเนี่ยนะครับจะดาวน์โหลด MP3 ไปก็ได้หรือว่าถ้ามีในมือถืออยู่แล้วนะครับจะเปิดมือถือแล้วก็ใส่รถฟังอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกคลิปที่หัวข้อเนี่ยมันจะบอกให้อยู่แล้วนะครับผมจะเน้นที่ให้หัวข้อมันสื่อเนื้อสาระนะครับทำอย่างนี้มาตลอดตอนนี้ก็ 2,000 กว่าคลิปแล้วนะพี่น้องก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คงจะต้องมาผลิตกันในช่วงนี้ครับคิดอยู่หลายครั้งจะชวนอาจารย์ชูพงศ์ว่าเอาสั้นๆนะครับ20 30นาทีแล้วเป็นหัวข้อที่จริงกะจะรวมพลคนหลายคนด้วยแต่ว่ามันทำไม่ทันนะครับคุยกับกรรมการภาคีไทยประชาชนเหมือนกันว่าเนี่ยกำลังจะทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเล่มเล็กๆนะแล้วก็เขียนตรงประเด็นบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็ชี้แนวทางให้ข้อคิดพี่น้องเอาแบบสั้นๆตามภาษาคนไทยที่ไม่ชอบอ่านหนังสือยาวและคนทั่วไปก็ไม่มีเวลาไม่มีสมาธิเนี่ยนะครับเอาให้มันเป็นประเด็นว่าปัญหาประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับนะความซับซ้อนของปัญหามันอยู่กี่มิตินะครับแล้วก็ทำไมปัญหามันเลวร้ายมาถึงจุดที่มันเป็นอยู่ทางแก้ควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้องนั้นก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ทำให้กับประเด็นเหล่านี้มันชัดเจนประชาชนควรจะมีส่วนในการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกล่าวว่าจะเอาบทความสร้างเสริมจิตสำนึกสิทธิมนุษยชนที่ชนะเลิศการประกวดมาตีพิมพ์แล้วก็เอาบทความเสริมเนี่ยนะครับมองในแง่มุมมองสิทธิมนุษยชนด้วยแต่ว่าหลักๆ ก็คือปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาและทางแก้ปัญหาของสังคมไทยเราที่มาอยู่ในจุดวันนี้นะครับก็ว่าจะทำอยู่แล้วก็ยังหาเวลาอยู่นะครับคุณมิวสิกว่ายิ่งสั้นยิ่งดีมันได้เมนไอเดียมากกว่าจริงเห็นด้วยครับก็เป็นว่านะครับเพื่อไม่ให้มันยาวไปกว่านี้นะ นะครับยานี่กินทุกวันทาทุกวันเอาครับสั้นกระชับบังคับสลิมฟังตาสว่างแน่นอนเอาแล้วครับก็เห็นด้วยนะเดี๋ยวจะเอานะครับ
เอาเต็มชั่วโมงดีไหมด็อกเตอร์สั้นไปหรือเปล่าครับนะอ๋อนะครับนะก็วันนี้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับถ้าชั่วโมงผมว่ากำลังดีไม่ยาวกว่านี้นะอุ้ยชั่วโมง38นาทีแล้วนะครับที่อ่านใช่ไหมคงหมายถึงที่อ่านนะครับที่ก็อ่านนี่เหลือครึ่งนึงนะครับแล้วอีกครึ่งนึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หาประเด็นมาพูดคุยกันเสริมนะครับใครที่ไม่มีเวลามากอยากจะตามอ่านแค่เฉพาะเรื่องก็30นาทีเอาอย่างนี้พอนะครับจะได้นะครับง่ายสำหรับหลายฝ่ายคุณตะวันยังอยู่ว่ามาเรียนปริญญาเอกกันนะครับเอาเลยครับของเรานะครับก็ทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชนมีนะครับต้องเรียนฝากเรียนคุณแซนไปด้วยนะครับว่าเนี่ยเราคิดจะมาทำกุศลต่อกันเนี่ยปรากฏว่านะเวรกรรมนะครับเมื่อวานผมนี่มีธุระนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะครับไม่สามารถจะคุยเรียกคุยใครได้นะครับพี่น้องแล้วก็แม้กระทั่งประชุมกับพี่น้องที่นะจัดงานเวกัสก็พลาดนะครับเพราะกว่าจะกลับบ้านก็4ทุ่มนะครับเกือบ4ทุ่มก็อาจารย์ชูพงศ์ก็เรียกมาแล้วเมื่อคืนนี่นะครับดูสารณีของอาจารย์ชูพงศ์ก็มีปัญหาอยู่นะพี่น้องผมก็เลยว่าคิดว่าจะต้องดูแลให้ท่านหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเพื่อไม่ให้ท่านต้องมานั่งคลิกนู่นคลิกนั่นคลิกนี่เนี่ยก็อาจจะเอาตัวถ่ายทอดซึ่งผมใช้อยู่เนี่ยนะครับราคาประมาณ500เหรียญ นะครับแต่ของผมนี่เอา2อันก็รวมเป็นพันของอาจารย์ชูพงศ์น่าจะให้ท่านเอาประมาณตัวละ500เนี่ยนะครับอาจจะต้องนะครับหาทุนสนับสนุนให้อาจารย์แกหน่อยนะครับแล้วก็ติดตั้งให้แกเรียบร้อยถึงเวลาปุ๊บก็พิมพ์หัวข้อปุ๊บแล้วก็คลิกส่งแล้วก็อัดออกรายการเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะต้องให้อาจารย์ชูพงศ์ได้มีส่วนร่วมในการนะครับย่อยความรู้ให้พี่น้องแล้วก็ทำเป็นก้อนๆๆๆแล้วก็ให้พี่น้องเอาไปกระจายต่อในลักษณะที่เป็นหัวข้อชัดๆหนึ่งหัวข้อนะครับแล้วไม่ต้องโยงข้อมูลมากแล้วก็ส่งต่อไปเลยเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยได้พูดไว้ตั้งนานแล้วจริงๆกะว่าจะจัดรายการกับท่านจารุพงศ์ด้วยแล้วด้วยแต่ว่านะครับพอรับงานนะครับหลังเมษามานี่ปุ๊บเนี่ยผมไม่ไหวแล้วรู้เลยว่าตั้งแต่เมษาจนถึง เดือนปลายเดือนมิถุนาเนี่ยก็คงจะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่น้องเนี่ยงานประจำตรงนี้ผมก็พยายามจะทำให้นะแต่อาจจะต้องลดสั้นลงเป็นประมาณ30นาทีแล้วก็ประเด็นฉับๆๆๆนะครับคงไม่มานั่งพูดเหมือนมีเวลาเต็มที่อย่างนี้นะครับที่ผ่านมาจริงๆก็เนื่องมาก่อนจัดในทีหนึ่ง3ชั่วโมงครับพี่น้องมันเริ่มมาอย่างนั้นนะครับแล้วประเด็นบางประเด็นนี่พูดไปพูดมามันก็ยาวเหมือนกันนะแล้วก็มาทักพี่น้องทีหนึ่งก็บางทีก็ยาวอย่างนี้พี่น้อง30นาทีแต่ว่าผมจะให้สาระที่นะครับคนทั่วไปที่ไม่มีเวลาเนี่ยได้ฟังหรือตรงตามหัวข้อคลิปเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นๆ นะครับพอมาถึงช่วงท้ายๆก็พูดจาภาษาพวกเราที่มีเวลามานั่งฟังกันนี่แหละใครมีเวลาก็ฟังยาวใครขี้เกียจไม่ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสัพเพเหระนะครับบางทีก็อาจจะมีสาระสำคัญประกอบอยู่ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเสียอายุของคุณอากงพอดีนะครับใช่เมื่อวานเนี่ยนะผมเปิด YouTube เข้าไปเขาก็ดึงเอาโพสต์เก่านะประวัติ4ปีที่แล้วนะครับอากงต้องไม่ตายฟรีนะผมก็เขียนไว้เยอะเลยหลังจากทราบว่าอากงเสียชีวิตเนี่ยก็บอกอากงต้องไม่ตายฟรีแล้วก็ซ้ำกันยาวเป็นพืชเลยครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเผด็จการนี้ถ้าเราปล่อยให้เขาย่ำยีเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ชินเข้าแล้วก็ปรากฏว่ายอมรับมันเป็นมาตรฐานอย่างวันนี้รับประยุทธ์เป็นนายกรัฐธรรมนูญเรียกรัฐธรรมนูญโจรว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะร่างโดยพวกที่ไม่ได้มาจากพี่น้องเราเนี่ยนะมาจากประชาชนเนี่ยเราก็รับเขานะแล้วยอมรับอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็ไม่ต่างจากโจรกบฏนะครับซึ่งถ้าพวกเราไม่ยอมรับเนี่ยเราไปเรียกทำไมเราไปยอมรับทำไมไปยอมปฏิบัติตามทำไมนะครับซึ่งผมก็เชื่อพี่น้องหลายคนนี่ไม่ยอมรับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กันนั่นเองก็รอวันของพวกเรานะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่แค่ประยุทธ์นะไล่ประยุทธ์ไปเนี่ยปรากฏไอ้ตัวที่อยู่รอเข้ามาเสียบนั่นแผนการต่างๆวันนี้นะครับความขัดแย้งต่างๆมันก็ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ฝั่งที่จ้องได้ประโยชน์นะครับหลอกให้ตาอินกับตานาแย่งกันนะครับแล้วเป็นตาอยู่หยิบกินชิ้นปลามันอยู่ข้างบนตลอดเวลาเนี่ยเราก็รู้ก็เห็นอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่นะครับต้องคุยกันอยู่พอสมควรนะก้าวที่เราจะย่างต่อไปเนี่ยมันต้องมีอะไรชัดเจนแล้วเรื่องของ CP เนี่ยหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไป
ยิ่งดูยิ่งเลวร้ายแล้วการที่เผด็จการทหารใช้อำนาจรัฐนะครับรับใช้ทุนสามัญนะทุนผูกขาดเนี่ยทุนสามัญตัวจริงเลยนะครับเราก็เห็นได้รู้ได้เห็นกันนี่เราจะไปต้านเขาจะไปล้มเขานั้นที่ดินของพี่น้องประชาชนซึ่งนะครับโดยทางอ้อมนั้นยุให้พี่น้องไปทำเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วตัวเองก็เข้าไปแล้วก็ปลูกข้าวโพดเพื่อป้อนโรงงานของเองแล้วขยายโดยที่มีความนะครับผูกขาดเนี่ยต้องการจะผูกขาดเนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเสียหายกับบ้านกับเมืองไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับในอนาคตที่เราต่อสู้นั้นเราต้องถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องยึดคืนมาเป็นของประชาชนนะพื้นที่ป่าต่างๆทหารมันก็ทำแต่มันยึดมาแล้วเป็นไงครับอ้าวนะมันไปประมูลขายให้กับเอกชนซะนะครับให้ทำสัญญาเช่าใช้ซึ่งพวกนี้นี่นะครับอันใดๆก็ตามที่เผด็จการทหารมันทำวันนี้พี่น้องเราชนะวันใดเนี่ยต้องถือว่าพวกนี้ทำกับรัฐบาลเถื่อนไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะรื้อจะถอนจะดำเนินการนะครับถ้าใช้ประโยชน์จากแผ่นดินของรัฐนะของประชาชนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องถึงขนาดยึดอะไรกันคืนมาด้วยก็ได้นะครับซึ่งถ้าประชาชนชนะมันก็คิดกันได้หมดแต่วันนี้เนี่ยนะครับทำยังไงจะชนะเขาเนี่ยก็ต้องมาร่วมกันสามัคคีนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราก็ทิ้งไปนะครับอะไรที่เป็นแนวทางที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยนะครับจ่านิวคุณแม่ที่โดนรังแกนะครับต้องช่วยคนกล้าท่านอื่นๆนะครับที่เขาลุกมาแสดงความสามารถนะครับเอาน้องแยมวงไฟเย็นนะครับอย่างนี้นะครับหรือวงไฟเย็นที่เขาส่งผลงานนะกระตุ้นจิตสำนึกพวกเรานะครับเพราะหลายคนก็อยู่ในประเทศไทยก็แต่งไม่ได้แล้วนะครับร้องไม่ได้แต่งไม่ได้ ก็จำเป็นต้องช่วยให้คนกล้านะครับได้นะครับนะถ้าเขาต้องการอะไรตรงไหนอย่างน้อยสุดก็ได้กำลังใจส่วนที่เขาต้องการเงินทองนะครับใครสนับสนุนกันได้ก็ต้องช่วยกันนะครับอย่านิ่งดูได้แต่ที่สำคัญที่สุดดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับนี่หมายถึงว่าเรื่องปากเรื่องท้องครอบครัวสุขภาพนะครับพี่น้องดูแลตัวเองให้ดีการต่อสู้มันไม่จบภายในปีนี้แน่นอนนะพี่น้องไม่จบนะครับแล้วพวกเรานี่จะต้องได้ช่วยกันล้างบ้านล้างเมืองแล้วก็นะครับนะปลูกหน่อปลูกเชื้อของนะครับสังคมใหม่ซึ่งมันเป็นสังคมอารยะซึ่งเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับพวกเรานะก็จะต้องช่วยกันสร้างต่อไปแน่ๆส่วนนะครับถ้าเราไม่สู้นะครับเผด็จการเขาก็หวังจะครอบหัวเราไปถึง20ปีนะครับนะซึ่ง20ปีนั้นก็พวกเราก็หลายคนก็แก่งอมแล้วหลายท่านก็คงจะเลยวัยนะครับเลยวัยที่จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะเลย80ไปแล้วอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ไหวคงรอไม่ได้นะครับผมเองก็ถ้าสู้ไปอีก20ปีตายเลย20นะบวกไปก็70ปีโอ้โหนะประมาณท่านจารุพงษ์เอ้ยจริงนะถ้าพูดอย่างนี้ก็นะครับโอ้เผด็จการนะครับถ้ามีแรงสู้อีก20ปีนี่ล้มได้ครับแล้วล้มแล้วไม่ใช่ล้มผมไม่ห่วงเรื่องล้มนะผมห่วงเรื่องการสร้างสังคมระยะยาวมากกว่านะครับเพราะมันมีเรื่องต้องแก้ไขกันเยอะมากพี่น้องแต่ว่านะครับฐานของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าอำนาจมันอยู่ที่มือของประชาชนให้คนเก่งมาแข่งกันเสนอนโยบายสำหรับการดันประเทศไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ไม่ยากหรอกพวกเราจะได้เห็นประเทศไทยที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ล้มเขาได้แล้วเนี่ย10ปีเนี่ยเห็นหัวเห็นหางพี่น้องประเทศไทยเราเนี่ยทรัพยากรแต่วันนี้โอ้โหน่าเป็นห่วงทรัพยากรป่าไม้น้ำท่านะแร่ธาตุต่างๆเนี่ยคือถ้าเขาจะไปปล้นทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศใดประเทศหนึ่งเขาทำในช่วงที่เป็นเผด็จการทหารนะพี่น้องถ้าเป็นประชาธิปไตยมันโปร่งใสตรวจสอบได้เขาทำไม่ได้มันพวกเราต้องรีบยึดอำนาจคืนมายึดคืนเสร็จปุ๊บเราต้องเข้าไปยึดกลไกเหล่านี้หมดน้ำมันบังเอิญโชคดีน้ำมันช่วงนี้เนี่ยจะเปิดสัมปทานต่อได้ว่าบริษัทต่างชาติก็มองโอ้โหน้ำราคาถูกเงี้ยไม่คุ้มนะครับก็ถือว่าโชคเข้าข้างเราหน่อยแต่มันก็พยายามนะครับน้ำมันแต่แร่เนี่ยทองคำดีบุกนะครับลิกไนท์นะครับอะไรอื่นเนี่ยนะครับขนกันออกแต่ละวันเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับแม้กระทั่งน้ำมันเองเนี่ยนะครับยิ่งราคาต่ำเนี่ยมันอาจจะยิ่งต้องเร่งผลิตมากขึ้นเพื่อจะได้เงินเท่าที่เคยได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราปล่อยไปแต่ละวันด้วยความเสียหายมาโหรานมหาศาลอย่างยิ่งนะครับแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ล้มประยุทธ์ซึ่งนะครับนับวันถอยหลังนะถ้ามันอยู่ต่อนี่ก็ยุ่งนะครับเป็นเผด็จการนี่ไว้ใจไม่ได้นะใครจะไปคิดว่าวันนี้มันกล้านะครับมาพูดภาษาพระนะครับยกตนขึ้นมาเป็นผู้ดีจากเดิมเฉียมเจียมเนี่ยวันนี้มั่นใจมากขึ้นปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ
หมาป่าลูกแกะมันเล่นเกมเก่งนะครับมันหาทางจะเอาแล้วอย่างเดียวแล้วกินอย่างเดียวนะใสน้ำแข็งมันใสขึ้นมันก็กินใสลงมันก็กินทั้งขบวนทั้งก๊กทั้งแก๊งมันเป็นอย่างนั้นนะงานใหญ่งานช้างตรงนี้พี่น้องเราไม่ช่วยกันไม่ได้นะครับอย่าฟังอย่างเดียวนะพี่น้องนะแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับเกียร์หน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเราต้องคิดกันในเชิงที่มันละเอียดมากขึ้นแล้วต้องทำกันมากขึ้นเอาเป็นว่าผมก็จะเติมเต็มให้กับพี่น้องนะครับวันที่16นี่จะประเมินสถานการณ์นะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเลือกวิธีการที่จะเดินนะซึ่งผมจะอธิบายให้พี่น้องว่าผมตัดสินใจอย่างไรนะแต่ว่าคงไม่ทิ้งพี่น้องแน่ๆแล้วก็ยอดวิวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคือมันไม่ใช่ยอดวิวที่ใหม่ๆนะอันใหม่นะอันใหม่เนี่ยก็ถือว่าลดลงแต่ว่าโดยรวมแล้วคนย้อนไปดูอันเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าคลิปที่มหาวิทยาลัยประชาชนเอาขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรที่นะผิดหลักผิดเกณฑ์นะครับยังไงก็แล้วถึงวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เราไม่เคยทิ้งหลักสาเหตุที่ผมไม่เอาการวิเคราะห์จากหลายที่มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนมากเนี่ยเน้นของอาจารย์ชูพงษ์เน้นของตัวเองแล้วเอาหลักวิชานะครับจากบางท่านมานะที่วิทยุก็มีสนามหลวงบ้างอาจารย์สุรชัยเนี่ยโอ้ช่วงหลังเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ฟังนะก็เลยไม่ได้เอาขึ้นจริงๆเมื่อก่อนก็เอาขึ้นตลอดนะจริงก็อยากจะเลือกนะคลิปเหล่านี้มาแล้วก็เอาขึ้นแต่ไม่มีเวลาแม้ทั้งการดาวน์โหลดนะครับตัว MP3 อะไรแล้วน้องที่เขาช่วยจบไป2คนเนี่ยนะครับก็หายไปเยอะแล้วคนอื่นเนี่ยก็พี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆผมก็ไม่กล้าที่จะใช้นะเพราะมันมีเรื่องนะข้อมูลส่วนตัวมีอะไรอยู่นะบางทีก็ยังต้องพยายามทำตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะมีจำกัดอะไรอยู่บ้างนะครับที่น้องเลือกได้อยู่แล้วล่ะที่จริงก็ไม่มีอะไรเลือกมามันก็ซ้ำๆกันเพราะนั้นเนี่ยก็ยืนยันหลักการว่าต้องเปลี่ยนระบอบแต่การเปลี่ยนระบอบนั้นประชาชนต้องทำนะครับในแนวทางของมดแดงล้มช้างนั่นแหละนะครับมันจะเป็นทั้งกุศโลบายที่ทำเฉพาะหน้าแต่ละวันเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนนะครับกับสิ่งที่มันให้ผลระยะกลางกับหรือผลระยะกลางนี่หรือผลเบื้องหน้าก็ได้นะครับในเช่นรัฐธรรมนูญเนี่ย3เดือนเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมาทำกันถือเป็นภารกิจเฉพาะหน้าถึงแม้เวลาไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ต้องทำกันนะผลที่มันต้องทำกันตลอดเพื่อผลระยะยาวเพื่อการลุกคาดการสร้างเครือข่ายนี่ต้องทำการส่งจดหมายสำหรับผู้นำต่างชาติต้องเร่งทำนะพี่น้องขอให้เร่งทำนะครับใครที่ยังไม่เคยทำบ้างในถ้าอยู่นี่อยู่ในชั้นเรียนนี่ผมต้องเนี่ยอินเทอร์แอคกันแล้วนะครับต้องขอให้ยกมือดูหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใครที่นั่งฟังรายการนะครับแต่ไม่เคยส่งจดหมายเลยไม่เคยทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยแม้กระทั่งชื่อยังไม่เคยส่งมาสมัครมดแดงเลยนี่นะครับก็ลองไปพิจารณาตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อมาแล้วเป็นอันตรายพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทางนะครับ วิธีการนะครับในการดูแลพี่น้องเนี่ยผมมีวิธีการของผมนะครับแล้วก็การใช้อีเมลของพี่น้องเนี่ยนะครับใช้โดยที่คนอื่นจับต้องไม่ได้ว่าส่งให้ใครบ้างนะครับแล้วจริงเนี่ยส่วนใหญ่เอามาผมก็เป็นแนวเปิดส่วนที่จะส่งให้พี่น้องมันก็แทบจะไม่ต่างจากที่จัดรายการนี้เท่าไหร่ครับเพียงแต่วันใดจะมีการนัดแนะอะไรกันมานั่นนะครับพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายกันเดี๋ยวผมเอามาสารเครือข่ายให้แล้วก็แต่พี่น้องจะไม่รู้ว่าใครอยู่ในเครือข่ายยกเว้นว่าต่อไปพี่น้องดำเนินการกันเองแล้วก็สืบไปสืบมาแล้วพูดกันมา2คนไปเจอกันแล้วเนี่ยเราจะทำงานจังหวัดเดียวกันแล้วส่งชื่อแล้วจะเพ่งดินไปแล้วเนี่ยนะแล้วผมก็มาตรวจสอบนะครับซึ่งถึงตอนจะปฏิบัติงานกันนั่นมันเป็นเรื่องศิลปะที่ต้องดำเนินการกันเรียกเคส by เคสนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขบวนปฏิวัติมันมาแล้วเนี่ยก็ขั้นตอนในการจะประสานงานกันตรงนี้นะครับมันอาจจะมีเช่นในขบวนปฏิวัติทางนี้เองหรือว่าทางกลุ่มอื่นที่เข้ามากันเนี่ยจับไม้จับมือก็แบ่งโซนกันไปก็ได้นะครับแล้วพี่น้องที่เชื่อใจกันได้ก็เอาภาคกลางก็คนนึงภาคตะวันออกคนนึงภาคเหนือคนนึงภาคอีสานคนนึงภาคใต้คนนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ท่านที่มีรายชื่อต่างๆเหล่านี้ไปประสานกันนะครับแล้วให้มันไล่ลงไปนะครับข้างบนก็มีสมมติว่า10คนนะครับแล้วแต่ละ10คนนั้นก็ไปคุมอีก10คนข้างล่างกลุ่มมันก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปแต่วันนี้พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ไหนนะครับขอให้หาจำนวนคนที่อยู่ในเครือข่ายอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยไปไล่คิดดูเลยมีญาติกี่คนมีพี่น้องกี่คนนะครับไม่ใช่พี่น้องมีเพื่อนกี่คนนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นนะครับเพื่อนร่วมวงสุรานะครับอ้าวแล้วไอ้พวกที่มันยังไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้เขาหนึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นศัตรูยังฟังกันอยู่ยังพูดกันอยู่สองให้เขายกระดับขึ้นมาตาสว่างมากขึ้นจากตามืดบอดปิดตาด้วยนะครับก็
ก็ให้เริ่มนะกรีตามองบ้างนะครับก็ถือเป็นความสำเร็จคืบหน้าพวกเราต้องมองความสำเร็จว่าเหมือนโอบามาว่านะทำให้มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากขึ้นน้อยไม่เป็นไรนะครับทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเนี่ยขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วไอ้ที่มันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นฐานสำหรับสิ่งใหญ่ๆที่จะทำต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับการที่ไปพูดคุยกับคนต่างความคิดนะครับเราก็ไม่ต้องไปหวังจะเปลี่ยนเขาทันทีนะเขาข้อมูลแอบให้นะครับทางตรงทางอ้อมนะตรงๆไม่ได้ก็ลับๆนะครับถ้ามันอันตรายแต่สำคัญที่สุดต้องปลอดภัยนะพี่น้องนะปลอดภัยครับแล้ววันนี้นะครับเรายังไม่ต้องไปเร่งนะแสดงตัวแสดงตนในลักษณะที่นะครับเป็นหัวหน้าหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะคิดขึ้นมาแอนอกท้าทายเนี่ยทำใต้ดินแต่ทำให้หนักๆทำให้เยอะๆนะครับถ้าถึงเวลาเราลุกปุ๊บเนี่ยก็ต้องหวังผลเลยพี่น้องลุกแล้วมันต้องคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมก็จะเตือนนะพี่น้องเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเตือนสติไปเรื่อยๆว่าจังหวะไหนควรจะเอาแค่ไหนเนี่ยนะครับก็จะปรึกษากับท่านหลายๆท่านวิเคราะห์การเมืองและข้อมูลต่างๆที่พี่น้องส่งมามีประโยชน์มากนะครับก็อยากจะให้พี่น้องส่งมาอีกเรื่อยๆนะครับผมยังวัน2วันเนี่ยนะครับมีนะครับพี่น้องส่งข้อมูลมาให้น่าสนใจมากนะครับเต็มไปหมดโดยเฉพาะนะพฤติกรรมของเครือข่ายเจ้านะครับการแย่งกันในเชิงผลประโยชน์และอำนาจของทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับมันมีแต่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องของอำนาจนะครับเครือข่ายอำนาจก็เข้าทั้งวัดทั้งวาทั้งโรงเรียนทั้งอะไรหมดนะครับไปหมดครับก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอ้าวคุณมิวสิกวอร์ยิ่งแก่ยิ่งมันครับนะครับมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันนะครับขันแดงทะลุจอ 200,000 วิวแล้วครับเยี่ยมเลยจะฟังขันแดงแสลงใจมั้ยครับวันนี้นะครับหรือจะแนะนำเพลงอื่นมั้ยนะครับคงพอแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องก็นะครับจะเบื่อกันเปล่าๆเนาะขอบคุณนะครับที่ดร.เพ็งดินรักไทย Official แล้วก็มดแดงล้มช้างนี่มีนะครับมีใครคุณทีโอคุณจักรพงศ์ไปนู่นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะเรายังไงก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าเพลงอะไรดีเนี่ยนะครับขันแดงแสลงใจใช่ไหมเอาขันแดงหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวนะโอ้มาอะไรประชาชนไม่ไปจริงๆครับแดงแสลงใจวงไฟเย็นนะครับน้องแยมมี่ของเรานะครับเอาฟังเพลงนี้แล้วก็ลากันไปเลยนะพี่น้องนะขันแดงแสลงใจของวงไฟเย็นน้องแยมนะครับแล้วก็ใครที่ไปที่เวกัสนะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวนะครับมีเพลงของไฟเย็นไปขายนะครับพี่น้องก็สนับสนุนเขานะครับขันแดงนะครับอันนี้ลำโพงแดงนะครับแล้วพบกันใหม่พี่น้องนะฝันดีอยู่ดีมีสุขนะครับบุญรักษาแล้วก็ปลอดภัยในทุกที่ครับสวัสดีครับ